let is this. This. สวัสดีครับผมเจอกันกับสอนคอนออนไลน์ประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่30กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้เรามาเจอกันกับเรื่องราวของ GetSmart ซึ่งปกติแล้วจะเป็นค่ำคืนวันพุธแต่เนื่องจากว่าชดเชยจากเมื่อวานนี้นะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยมานำเสนอหรือมาทำความเข้าใจกันจะเป็นเรื่องของเพลงในโลกดิจิตอล คำว่าดิจิตอลหลายคนมองกันว่ามันคือ1กับ0และด้านหนึ่งก็จะมองว่ามันสามารถผิดพลาดได้มันสามารถเพี้ยนได้ทําให้บุคลิกคาแรคเตอร์ของเสียงเปลี่ยนไปได้อีกด้านหนึ่งก็จะมองว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนบุคลิกเสียงไม่สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงได้เพราะ Data 0กับ1มันไม่มีความผิดพลาดมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงมีแค่มาถึงกับไม่ถึงดังนั้นวันนี้เรามา ดูกันว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปไม่ได้เลยและเสียงในโลกดิจิตอลมันเป็นยังไงกันแน่แตกต่างจากอนาล็อกมากน้อยขนาดไหนส่วนเรื่องราวของความเป็นคำว่าดิจิตอลและอนาล็อกมีอยู่ในดีสคริปชันนะครับเคยนำเสนอไปแล้วส่วนวันนี้ที่จะมาพูดคุยก็คือจะเป็นลักษณะของการอธิบายในแบบบ้านๆในส่วนของเบสิกความเป็น ดิจิตอลของเพลงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงลำโพงที่เราได้ยินว่าองค์ประกอบแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งมีตรงไหนบ้างมีส่วนไหนบ้างที่จะส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพของเสียงหรือความผิดพลาดความผิดเพี้ยนของเสียงนั่นเองและก่อนที่จะเข้าเรื่องก่อนที่จะยกไว้บอร์ดมาก่อนที่จะมาพูดคุยกันขอบคุณเจ้าของรายการกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับช่วง Get Smart ส,สนับสนุนโดย Tt Premium สวัสดีครับผมมาดีทั้ง3ช่องทางเลยขออภัยที่ช้าไปนิดหนึ่งเนื่องจากติดฝนอยู่เซเว่นฝนมาแบบแป๊บเดียวมาแบบหอหีบสาระอาไม่เอกใหญ่แป๊บหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นว่าช้าแล้วพอเมื่อกี้จะเริ่มแฟลตก็โทรมาอีกอเขาสับสนกันอยู่ พนักงานใหม่มาส่งของและเหมือนไม่ได้อัปเดตเขาวิ่งหาของกันเจ้นกลัวว่าของจะหายอ่าวัดดีครับผมหัวข้อไล์ดูเหมือนจะไม่เป็ดอ่าหวัดดีคุณเกรซี่โอด้วยอ่ารายงานตัวครับผมมาแล้ววัดดีครับวัดดีคุณแมนด้วยนึกว่าสงครามแมวเดี๋ยวก่อนมาดูตรงนี้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับสงครามแมวเดี๋ยวรอเนสมาถึงนิดหนึ่งเมื่อวานถลม่มใจอย่างสนุกสนานอ่าสายแนนลนเซนเหมือนดราม่ามากมาก,มากชอบตรงบาลอ๋อบ้าน นิงกะลาบานิงกะลาบานี่มันภาษาอะไรนะเขะมรนไหมไม่แน่ใจอ้าวหวัสด,ดีครับผมคุณเดแบกอ่าคุณวัชวัชรากรอ้าวหวัสด,ดีครับคุณก๊อตคุณไอไรไม่รู้อ้าวหวัสด,ดีน้องตูนด้วยที่วางอยู่ตรงหน้าผมเดี๋ยวมือนิดนึงนะเพราะว่าเซตเอาไว้สําหรับไว้บอร์ดนะครับคือไอสิ่งที่เป็นประเด็นกันใหญ่โตเวลาที่พูดคุยกัน อ,อ,อภาษาพมา่าใช่เออนิงกะระแบนิงนิงกะระบาพมา่านะฮะสวัสดีครับผมก็คือเรื่องของสายเป็นเรื่องของตัวส่งสัญญาณในโลกดิจิตอลเราต้องแบ่งออกสองส่วนก็คือสิก n a ลคือสัญญาณกับ Data ก็คือตัวข้อมูลภาษาไทยข้อมูลกับ Data มันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวสำหรับช่องทาง รับส่งข้อมูลโดยให้สัญญาณวิ่งผ่านสายมีสาย USB ที่เป็นดิจิตอลสายแลนก็เป็นดิจิตอลออปติคอลอันนี้เป็นโทส s ลิงค์อ o โทสลิงนี่โตชิบาอะไรโซนี่ลิงแล้วก็อันนี้ก็เป็นออปติ a คอลไม่ใช่เอปติคอลเป็น SPDIF ม,มันมาตรฐานเดียวกันแต่แค่ผ่านแสงกับผ่านสัญญาณไฟฟ้า อะไรลักษณะนี้แล้วอย่างเช่นที่นี่ที่เอาให้ดูนะครับนี่ก็คือสัญญาณดิจิตอลมีแค่สองสายแต่ไปได้แบบ8ชันแนลมันไปได้อย่างไรแล้วอะไรต่างๆนี่แล้วก็เหมือนกับออปติกนะครับก็เป็นแบบนี้ที่เสียบเข้าไปแล้วแสงวิ่งผ่านซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปลงแปลงจากอ่าโคแอคเป็นแสงหรือจากแสงเป็นโคแอกก็แล้วแต่ในความเป็นดิจิตอล ทั้งหมดตรงนี้การส่งสัญญาณส่งสัญญาณดิจิตอลโดยข้อมูลที่ไปก็คือข้อมูลดิจิตอลข้อมูลดิจิตอลคือ0กับ1นะครับแล้วอ๋อไม่ได้หยิบสายมาโอเคตรงนี้ผมมีซาวการ์ด G6 จากทาง Creative เรามีแค่พอร์ต USB ช่องเดียวเท่ากับว่าเวลาที่เราเอา USB มาต่อที่นี่แล้วไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ มันจะมีทั้งไฟเลี้ยงมีทั้งสัญญาณมีซิญลนามาที่ส่งข้อมูลมาให้ DAC ดิจิตอ l อ n นาล็อกคอนเวเตอรที่อยู่ในนี้เปลี่ยนเป็นสัญญาณอนาล็อกออกมาทางด้านหน้าและที่เป็นประเด็นถกเถียงกันก็คือสายดิจิตอลส่งผลต่อเสียงจริงไหมแล้วมันมีผลได้อย่างไรหรือถ้าไม่มีผลเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีผล แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับคำว่าดิจิตอลซิกนอลและดิจิตอลดาต้าก่อนนะส่วนเรื่องความเป็นความหมายของคำว่าดิจิตอล vs อนาล็อกตามที่บอกอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับมี ISP ที่เป็นออดิโอเกรดไหมสายเบอร์ s <laughs> p d i f อ่าโซนี่ฟใช่ส่วนโทส l ลิง ทสลิงนี่ใครนะัดโตชิบา้าอะไรจําไม่ได้นะครับเราตามเพิงเรื่องนี้พอดีเลยไม่ได้เมื่อกี้ให้ดูบอกเลยว่าผมไม่เร่งแสงให้ดูแบบคร่าวๆนี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็นี่เพราะว่าเซตเว็บแคมเอาไว้สําหรับไว้บอร์ดจะได้ไม่ไม่ฟุง้งก็มีบอดที่เป็นาสายแลนที่เป็นประเด็นกันก่อนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวลองมาดูว่า,ามันมีผลจริงไหมอะไรทําให้ส่งผลกับเรื่องพวกนี้ ก่อนที่จะไปว่ากันนะครับที่ผมบอกไปแล้วดิจิตอลเราจะต้องแบ่ง2ส,ส่วนวันนี้ไม่มีเรื่องของ HDMI นะ HDMI ผมยังไม่เข้าใจระบบนะครับตอนนี้เข้าใจระบบแค่เรื่องของ LAN กับ USB หลักๆก,ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของ LAN กับเรื่องของ USB ที่ใช้นะครับส่งส่งข้อมูลดิจิตอล Uh huh. ด้วยสัญญาณอ่าฮะสัญญาณดิจิตอลเห็นไหมว่าเรามี2ส,ส่วนนะครับเราจะมีในส่วนของข้อมูลข้อมูลที่วิ่งผ่านสัญญาณดิจิตอลดังนั้นในโลกของดิจิตอลดิจิตอลเวิลด์ O R L D เรามีสส่วนเราจะมี Data แล้วก็เราจะมี Signal Data ก็คือข้อมูลที่เอาไว้สำหรับประมวลผลอันนี้ก็คือสัญญาณเอาไว้สำหรับรับส่งนะครับ Data คืออะไร ก็เนี่ยที่พูดพูดกันมีแค่0กับ1มีอยู่แค่นี้ส่วนสัญญาณที่บางคนบอกว่าเนี่ยนะดิจิตอลไม่ได้มีแค่0กับ1 s i g n สัญญาเป็นเรื่องของระดับไฟเลี้ยงขึ้นอยู่กับการออกแบบบางทีจะเป็น0โวลต์เท่ากับ0แล้วก็5โวลต์เท่ากับ1 0กับ1คืออะไร ศกับ1ก็คืออันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดแล้วส่งสัญญาณผ่านสายผ่านตัวกลาง0โวลต์คือ0 5โวลต์คือ1ไปในรูปของสแควร์เวฟอ่าก็ว่ากันไปและถ้าเกิดใครที่ผมว่าหลายท่านน่าจะดูที่นายอาร์มนำเสนอเอาไว้แล้วว่า0โวลต์กับ5โวลต์ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าทีอ่าเอ่อทอเรนอะไรนะทอเรนต์นะครับที่ก็คือช่วงจังหวะที่ให้มันคลาดเคลื่อนได้ทอร์เรนต์อ่านะครับปุ๊บพอมาดูก่อนข้อมูลในส่วนของข้อมูลอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่า0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1นนี่คือข้อมูลดิจิตอลที่มันจะส่งสัญญาณไปจนถึง จากต้นทางไปที่ปลายทางนะครับพอไปถึงปลายทาง Data ตรงนี้เปลี่ยนเป็น Signal พอไปถึงปลายทางก็จะกลายเป็น Data อีกรอบหนึ่งก็คือรูปแบบของการส่งข้อมูลการส่งข้อมูลการส่งข้อมูลดิจิตอล เริ่มต้นเรามี Data ข้อมูลหนึ่งศูนย์หนึอะไรก็ตามแต่ Data จะโดนเปลี่ยนให้เป็น Signal Signal จะวิ่งผ่านตัวกลางก็ตามแต่จะเป็นอะไรจะเป็น USB จะเป็นแลนจะเป็น Optic ก็ตามแต่ จากนั้นพอมาถึงปลายทางมาถึงรี c ซิฟเวอร์ภาครับตัวรับพอรับเข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนสิกนอนออกมาให้เป็น Data นี่คือสิ่งที่พูดกันว่าต้นทางมาอย่างไรเมื่อปลายทางได้รับก็จะได้รับ Data เหมือนต้นทางทุกประการอ่าฮะ ฟอนต์อาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่ต้องการคือปลายทางต้องการรู้แค่ว่าเปิดปิดเปิดเปิดแล้วก็เปิด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 ,ป,ดปลายทางต้องการแค่นี้คราวนี้ตัวกลางที่ว่านี้ตัวกลาง มีผลจริงไหมไม่ว่าจะเป็น USB จะเป็นแลนจะเป็นออปติกจะเป็น c o เอจะเป็นอะไรก็ตามนะครับก่อนที่จะถึงตรงนี้หรือตรงนี้อีกนิดหนึ่งบางคนอาจจะเริ่มแบบเอออยากจะเข้าใจมากขึ้นแล้วชัดสักครู่นะ Data 1010เราส่งผ่านบัสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของ USB หรืออะไรก็ตาม เราจะมาดูกันที่ตัวกลางว่าตัวนี้สามารถส่งผลให้ Data ที่ว่านี้นี่ผิดพลาดผิดเพี้ยนทำให้เสียงเปลี่ยนได้ไหมเราต้องย้อนกลับไปในเรื่องของอ Bit Rate กับกิโลเฮิร์รอบหนึ่งก่อนใช้เวลานิดนึงนะ,ะถ้าเกิดว่าไม่ไม่เบรกแชทเยอะจะไม่จะไม่นานเพลงเราจะมี Sample ลเรท เราจะมีในส่วนของดินามิกกับแซมเปิลกับแซม pling หรือเรียกแซม pling อย่างเดียวก็ได้อะไรคือตรงนี้นะครับ16 bit 48หรือ48เฮิรตซซึ่งมันก็คือ48กิโลเฮิรต์ มันคืออะไร2องค่านี้บางท่านอาจจะทราบแล้วขออภัยด้วยใช้เวลานิดหนึ่งตรงจุดนี้16บิตคือระดับความแตกต่างของเสียงมันคือกราฟนี้นี่คือ16บิต16บบิต16บิตนี่2ยกกำลัง16เท่าไหร่โ <c oughs> ทษทีก็จะมีระดับความแตกต่างของเสียง สิบหกบิตหกหมืเท่าไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วน48000 00, เฮิร์ตคือกราฟนี้คือเส้นแนวนอนคือแซม p l ิ n g ก็คือแซมเปิลคำว่าแซมเปิล48เฮิร์ตหมายถึงคาบเวลาต่อ1วินาทีต่อ1วินาทีสมมุติว่าเพลงของผมจังหวะ1วินาทีนี้ อะไรก็ตามแต่สมมุติว่ามันคือเสียงจริงๆมันเป็นอนาล็อก1วิติงนี่คือ1วินาทีพอเป็นแบบนี้ในระยะเวลาหนึ่งวินาทีจากที่นี่มากับจากที่นี่เราจะมีการเก็บตัวอย่าง4 8 0 0 0ครั้งใน1วินาที1วิวินาที ก็จะมีการเก็บตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไปของระดับความสูงของเสียงทั้งหมด48,000ตัวอย่างเยอะมากในหนึ่งวิอาฮะแล้วมันก็ลากลากล,ากล,ากลากมาแล้วแต่ละอันเห็นไหม <c oughs> อาโทษทีมันก็จะมีระดับความแตกต่างกันว่าตรงนี้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 คือความถี่เท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่ระดับเสียงเท่าไหร นี่คือค่า16บิตก็คือระดับความดังที่แตกต่างกันมากถึง16บิต16บิต2ยกกำลัง16ไม่มีอีกเครื่องคิดเลขนี้มือถือก็ไม่ได้เอามาอขออภัยด้วยกดเครื่องคิดเลขเอาเองนะจำไม่ได้แล้วว่ามันมีระดับความดังเท่าไหร่ถ้า24บิตก็เท่ากับว่ามันมีไดนามิกมากขึ้นส่วนแซม pling หรือแซมเปิล ถ้าเกิดว่าเป็น 96k 96หรือ90,006ก็เท่ากับว่าใน1วิมีตัวอย่างที่มากขึ้นสามารถเก็บรายละเอียดได้ทียิ่งขึ้นนี่ที่ผมพูดนี่คือวินาทีเดียวเท่านั้นแล้วค่าตรงนี้มันจะอยู่ในรูปของสายเวฟเวลาที่เป็นเสียงเพลงจริงๆต่อเนื่องยาวๆเวลาที่เป็นเพลงจริงๆมันก็จะแบบ ฮะนี่ซึ่งแบ่งเป็นซอยเล็กๆ1วินาทีสมมุติ1นึ่งวิมีตัวอย่างมากถึงเท่าไหร่48กิโลเฮิรตซ์แล้วมันจะมีความสูงก็คือความชันที่แตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไป d a ตตตรงนี้ทั้งหมดก่อนที่จะมาเป็นอนาล็อกที่จะมีการพอดกราฟ พอดครับว่าตำแหน่งตรงนี้กับตำแหน่งตรงนี้มันอยู่จุดไหนมันอยู่จุดไหนต่างๆมันอยู่จุดไหนมันจะมาในรูปของปัจจุบันนี้ก็คือ10101 1 101, 1 101, 101. อะไรแบบนี้มันมาในรูปของดิจิตอลจากนั้นต้องส่งให้เดกเดกคืออะไรดิจิตอลอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์เปลี่ยนดิจิตอลเปลี่ยนข้อมูลข้อมูล ให้เป็นอนาล็อกแล้วเราก็จะได้ยินเสียงตุ้งติ้งแววแว,แวว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 แวอาแขอบคุณมากมีคนกดให้แล้วตรงนี้เราจะมีความแตกต่างของระดับเสียง65,536ระดับสำหรับเสียงตุ๊ตุสมมุติว่าสูงสุด g ิ a l ั o n o i อย r a t i o เหอือแต่ 120dB 120dB ก็แบ่งไป65,000จะเป็น0.0.0 ศูนย์เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร dB เดซิเบลนะครับก็จะเก็บความแตกต่างรายละเอียดยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีอันนี้ก็เหมือนกันแต่จะทําให้ขนาดไฟล์มันใหญ่ขึ้นถ้าต้องการเข้าใจตรงนี้แบบละเอียดต้องไปดูในดีสคริปชันด้านล่างนะครับคราวนี้เริ่มเห็นภาพหรือ,อยังว่าในส่วนของดิจิตอลแล้วก็ค่า s a m pling rate มันเกี่ยวอะไรกับที่บอกว่าไฮรทแล้วคุณภาพเสียงดีขึ้น แล้วมันต้องมาพอดกราฟตรงนี้ซึ่งจังหวะพอดกราฟที่นี่ถามว่าข้อมูลที่นี่จะทําให้ถ้าสมมุติว่ามันผิดเพี้ยนกราฟจะเปลี่ยนไปจากตรงนี้ได้จริงไหมสมมุติว่ากราฟเอาช่วงเวลา1วิสมมุติ data เป็นแบบนี้แล้วกราฟจะต้องเป็นแบบนี้นี่ความหมายของคําว่าผิดเพี้ยนก็คือนี่คือแอมพลิจูด นี่คือความสูงค่าของบิดแล้วคาบเวลาตรงนี้กับคาบเวลาตรงนี้มันจะมีแซมเปิลอยู่ว่าต้องจุดตรงนี้แล้วสมมุติว่าเกิดความผิดเพี้ยนที่บอกว่าทําให้เสียงดบปลายเสียงสูงหายเสียงเบสหายเสียงไม่อิ่มอะไรต่างๆก็คืออาจจะทําให้แอมพลิจูดลดลงกราฟเป็นแบบนี้แทน หรือกราฟอาจจะเบี้ยวเบี้ยวมาเป็นแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้แล้วเบี้ยวขึ้นแล้วพุ่งเกินไปเสียงแหลมมากเกินนี่คิดว่ามันทำให้เกิดขึ้นได้ไหมสำหรับตัว USB LAN แล้วกอ็ออปติกบลาๆๆทั้งหลายนะครับเดี๋ยวดูแชทก่อนนิดหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเข้าใจและตามทันมีการเก็บแบบ u n น a ซมเปิลเรไหมครับหรือว่าเทคโนโลยียังไม่ทําไม่ได้ไม่น่าจะมีการเก็บ u n s a m p เปิลสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่าง,งทันครับผมเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นอันนี้คือเท้าความในส่วนของความหมายของคําว่าดิจิตอลและเดี๋ยวกําลังจะเข้าสู่ตัวกลางเริ่มต้นกันที่เรื่องของ USB อผมร้อยแต่ตรนนี้มีใครแนะนำปลักปล๊กไฟไหม ลองดูของอนิเทตกของโตชิโน่ยุคนี้มันพอผ่านมอกอมันหน้าตาเหมือนเหมือนกันหมดได้มาตรฐานหมดครับผมไฟดับเกี่ยวอะไรกับปลักรางกรองไฟ UPS อะไรนะบิด s า a r บิด a r าร์ตข้อมูล b i ดสต็อป1ิบเอ็พูดถึง Digital เวิร์ผมนึกถึงการ์ตูนด i จิมอนด็อกเตร์อแนะนำหูฟังหูฟังต้องไปลองฟังแนะนำยากครับผมตัวนำของสัญญาณมีผลไหมถ้าพูดกันตรงนี้ก่อนพูดแบบ ง่ายๆที่ยังไม่มีเหตุและผลมาให้ก็คือ,อแทบจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นตัวนำมันจะมีผลในเรื่องของระยะเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่าใช้สั้นๆตัวนำไม่ได้มีผลที่บอกว่าจะต้องเป็น OFC จะต้องเป็นเงินจะต้องเป็นอะไรในโลกของด e ิจีตอลอาจจะมีผลระดับควอนตัมในจุกให้เซมเปิลเรทเท่าไรอ,อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับสวัสดีครับผม A2D คอนเวอร์เตอร์กับ D t 2 A c คอนเวอร์เตอร์เป็น IC เปลี่ยนอนาล็อกเป็นดิจิตอลดิจิตอลเป็นอนาล็อกครับผมขอบคุณมากปกติฟังจากแผ่นดีสุดแล้วในส่วนของแผ่นมันก็คือดิจิตอลนั่นแหละโทส l ลิงโตชิบ้าลิงเป็นชื่อหัวต่อครับที่ตัวนี้แหละหัวโทส l ลิงคือโตชิบ้าเป็นคนพัฒนาหัวต่อตัวนี้ก็เลยเรียกว่าโทส l ลิงโตชิบ้าลิงส่งสัญญาณคนละแบบ ใช้อุปกรณ์ทั่วไปไม่ได้แต่หัวเหมือนกันเฉยๆครับผมคือตัวหัวนี่ตัวหัวเป็นท s ส l ลิงใช้ชื่อมาตรฐานให้แบบว่าเหมือนเข้าใจตรงกันโอเคนะงั้นเรามาต่อคราวนี้เราจะว่าที่เรื่องของ USB USB แล้วก็ to deck บางท่านอาจจะมองว่าไม่เคยลองมันมีผล สายแพงๆมีผลอ,อันนี้ก็ตามแต่นะถามว่ามันสามารถส่งผลได้ไหมมันผมเคยตอบไปแล้วมันทั้งได้และไม่ได้แต่ก่อนที่เราจะมาดูว่าตัวสายเราต้องไปดูถึงการทำงานของชิปเด็กเด็กก็คือดิจิตอลอ n นาล็อกทูถ้าเอาแบบเต็มๆนะดิจิตอลอนาล็อก c o n เวอร์เก็คือตัวเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกนั่นเองแล้วก็คราวนี้พอมาถึง USB เราจะต้องพูดถึงเรื่องของตัวเดกก่อเดกเดกชิปเดกชิปเดกเรามีนะครับชิปเดกนี่เดกบางตัวที่เป็นเดกราคาประหยัดอย่างเช่นสมมุติ แบบนี้ที่เคยรื้อให้ดูมันไม่มีชิป USB มันไม่มีมันไม่มีชิป USB นี่สมมุติว่านี่คือตัวเด็กแบบนี้แล้วก็อินพุต USB พอเราต่อสายไฟเราต่อหัว USB เข้ามาใน USB ตรงนี้เดี๋ยวมาขยายอีกทีหนึ่ง สัญญาณและไฟที่แบบใช้ไฟเลี้ยงด้วยเด็กที่มีพอเสียบเข้าไปแล้วแบบนี้นี่ที่เรียกกันว่าเด็กหรือจะเป็นซาวการ์ดพอเสียบเข้าไปมันมาทั้งสิกเนลที่เอามาจากต้นทางที่เป็น data นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยงมาด้วยเลี้ยงตัววงจรเลี้ยงตัวเด็กเลี้ยงอย่างอื่นในเด็ก ราคาประหยัดแบบที่ให้ดูมีชิปเด็กจากนั้นก่อนที่จะออกมาที่แจ็ค3.5มมหรือ6ทับหรือ6.35มันจะต้องมี OPM บางตัวมีบางตัวอยู่ในอันเดียวเลย OPM OPM แล้วก็พอเข้ามาที่ USB สายไฟ4เส้น USB มันก็จะต้องมี v o ลเ e g เรกูลเลเตอหรือว่าชุดภาคจ่ายไฟเพราะต้องใช้ไฟเลี้ยงมันไม่ได้กินตกกะกแตนนะครับพอเข้ามาที่ตรงนี้ VREG v o ลเตตเรกูเลเตอไม่ใช่ ROG จ e อสายไฟที่เป็น Signal ที่เป็นสัญญาณแดกที่เป็นโดยตรงจาก USB สายไฟที่เป็นสิกนั่ d ดีบวกกับดบวิ่งผ่านลายปริน้นมา d ีบวกับดีลบอันนี้ดีลบดิจิตอลลบอันนี้ดิจิตอลบวกในส่วนของไฟเลี้ยง VCC เข้าที่นี่กราว เข้าที่นี่กราวแล้วก็ K VCC ที่นี่ทำการแปลงไฟสมมุติแดกตัวนี้ไม่ได้ใช้ไฟ 5V โวลที่นี่มา5โวลต์อันนี้ดิจิตอลบวกดิจิตอลลบพอมาถึงที่นี่มันจะต้องมีเอาต์พุตออกมาด้านขาออกจ่ายให้ออฟแอมอีกออฟแอมชอบไฟ 18V โวลต์สมมุติตัวนี้ 18V โวลต์ เด็กใช้ไฟประมาณ3.6โวลต์พอมาถึงที่นี่ภาจ่ายไฟจะต้องเปลี่ยนไฟ5โวลต์ให้เป็น3.6โวลต์อันหนึง่งแล้ววิ่งมาเข้าเด็กส่วนเด็กลงกราวกราวอันนี้ก็มีกราวอันนี้มันสัญลักษณ์กราวดินเขียนให้ถูกอืมนะ จากนั้นมันก็จะยังมีเอาพุท18โวลต์18โวลต์ออกมาให้กับออฟแอมส่วนที่ออกจากเด็กเรารู้แล้วดิจิตอล a อนาล็อกคอนเวเตอร์มันก็จะเป็นสัญญาณ a อนาล็อกวิ่งผ่านลายปลิ้นมาตัวนี้ทำทำหน้าที่ขยายสัญญาณให้สูงขึ้น มาออกที่แจ็ค3.5พราพอเป็นแบบนี้ USB ของคุณต่อจากไหนโดยปกติเราอยู่กับต่อจากไหนต่อจากคอมต่อจากโน้ตบุ๊กอะไรก็ว่ากันไปต่อจากคอม USB ที่คอมจ่ายไฟออกมา5โวลต์เรียบขนาดไหนดีขนาดไหนภาคจ่ายไฟของเด็ก ออกแบบดีขนาดไหนออกมาที่นี่ไฟเรียบไฟเรียบเป็นรียบเรียบๆหรือเป็น DC ที่มีริ p เ l ิอ่าแล้วไฟที่มาส่งผลอะไรถ้ามันเป็นริ p เ l ิลแบบนี้มันวิ่งเข้ามาที่แดกมันอาจจะเข้ามารบกวนสร้างสนามแม่เหล็กรบกวนสัญญาณอนาล็อกที่นี่ จากที่มันควรจะเป็นแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นผิดเพี้ยนไปหรือสมมุติมันควรจะเป็นแบบนี้แต่มันกลายเป็นว่าไม่ถึงแล้วต่ําเกินไปแล้วมั่วอ่าฮะนี่เกิดความผิดเพี้ยนที่นี่ได้เสร็จแล้วในส่วนของ Data ในส่วนของ data USB USB data data ต้นทางส่งมา10 1001สมมุตินะ101001มาถึงที่นี่ยังไงซะมันก็คือ10 1001เต้าที่นี่ก็เต้าแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนออกมา นะครับเป็นความถี่สูงแค่ไหนหรืออะไรก็ตามอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่คุณภาพของเด็กแล้วโดนรบกวนจากไฟเลี้ยงตรงนี้ดีพอไหมหรือโดนออฟแอมเองรบกวนอีกสิลกนอลที่นี่จะน้อยมากในระดับมิลลิโวลต์มิลลิโวลต์และมาขยายที่นี่อาจจะ1โวลต์ขยายเป็นเยอะมากแล้วดิจิตอลดาต้านี่คือตัวกำหนดเสียงเต้าติงตุงตังตุงติง วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา10110และมีการบอกกันว่าถ้าสายไม่ดีโดนสัญญาณรบกวนจากภายนอกทำให้ผิดเพี้ยนจากที่นี่1 0 1 0 0 1อาจจะมาถึงต้นทาง110110เป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้แต่เด็กไม่เอาแด็กดีทิ้ง USB ทั้งหมดเลยเป็นมาตรฐานมี CRC ใส่คลิกใส่คล Red ิ redundancy redundancy check ถามว่าตรงนี้ทำงานยังไงใส่คลิ redundancy 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 Red Red check พอวิ่งมาถึงตุ๊ดตุ๊ต ط. มาเป็นกลายเป็นเพี้ยน101 1001ต้นฉบับ10เพี้ยนพอเพี้ยนแบบนี้ ตัว USB controller ที่อยู่ข้างในจะไม่ส่งสัญญาณตีกลับชื่อว่า A R C หรือ A s A C K A C K มันจะไม่มี s ัญ n a l A C K วิ่งกลับไปบอกให้ต้นทางรู้พอต้นทางนั่งรออยู่เอไม่ยืนยันสักทีหนึ่งต้นทางก็จะส่งแพ็กเกจเนี้ยออกมาเรื่อยๆ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 จนกว่าจะมีตัวนี้ตีกลับไป แล้วทําให้ข้อมูลถูกต้องข้อมูลที่ผิดเพราะว่าข้อมูลที่ส่งมาจะมีเช็คซัมเสมอว่า Data ตรงส่วนนี้มันยาวมากเอาจริงๆบางที256ตัวนะครับ1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1แล้วมันจะแบ่งเป็นชุดว่าชุดนี้คือสมมุติชุดนี้คือ Data ชุดนี้คือ Clock clock ชุดนี้คืออ่าเช็คซัมชุดนี้คืออะไรแล้วมันจะต้องมีการเอามาคิดพอได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าน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 ว่าเช็คซัมว่าด้านหน้าตรงนี้ Data ถูกต้องไหมถ้าบวกลบคูณหารใส่สมการส r e Root หรืออะไรก็ตามไม่ตรงตามเช็คซัมก็คือผิดจะไม่มีการส่ง A C K กลับไปที่นี่ก็จะส่งใหม่มาเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเผลที่เกิดขึ้นก็คือ มันดีเลยมันช้าบางทีอาจจะช้าถึงขั้นเพลงเล่นอยู่ตุ้งติ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 งตุงติงติงติงตุงติงติงติงเหมือนวันก่อนใครจําได้บ้างตอนที่ผมเปิดเทสลาตอนที่ผมเปิดเทสลาที่เพลงมาเป็นสวัสดีอโรงเรียนน่าอยู่ใจดีทุกคนหายไปเป็นช่วง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  เพราะว่า Data หายไปเลย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 ซึ่งพอถามว่าสาย USB จะมีผลตรงไหนเริ่มรกละเอาออกก่อนสาย USB จะส่งผลตรงในส่วนของระบบไฟที่วิ่งเข้ามากับการรบกวนภายนอกที่เข้ามาที่ไฟตรงนี้ว่าไฟที่นี่จะเรียบจะสะอาดจะสกปรกขนาดไหนแล้วไฟที่เข้ามามาเลี้ยงเด็กด้วย ทำให้เด็กพล็อตกราฟผิดพลาดมันผิดพลาดได้ยังไงมันผิดพลาดได้ยังไงแล้วก็ส่วนซิกนอนนะซิกนอไม่มีทางผิดซิกนอคือยังไงซะเด็กจะได้รับถูกต้องเสมอถ้าออกแบบ property property ก็คือออกแบบโอเค,อเคไม่ได้ k a k สุดๆที่ไม่ได้ใส่ระบบนู่นนีน่มาข้อมูลผิดๆเข้าไปแต่ สมมุติว่าในโลกดิจิตอลผิดจริงๆ1 0 1 0 1 1มันจะไม่ใช่แตแล้วก็จะจะกลายเป็นแต้วนท่อนนี้ท่อนคาบเวลาสั้นๆคาบเวลาสั้นๆมันจะกลายเป็นตุงติงติงติงตอ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 งอีอ๋อตองตงตง เสียงอันยุดช่วอันยุ่ดเสียงผิดปกติที่เหมือนบางคนได้ยินเล่นเพลงอยู่แต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 ่แปะแปะหรือบางทีแต่แต่แต่ตุบแต่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 มันไม่มีที่บอกว่าเพี้ยนไปอันนึงแล้วจากแต่แต่แต่กลายเป็นแต่แต่แต่ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าสาย USB ถ้าดูจากไดอะแกรมตรงนี้หลายคนคงนึกจับลงเริ่มนึกภาพออกคุณ r ักษณะบุคลิกของเสียงไม่เปลี่ยนเบสท,ทุกอย่างเหมือนเดิมอารมณ์เบสทุกอย่างอารมณ์เสียงสูงเสียงร้องทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ส่งผลต่อเรื่องของบุคลิกแต่ส่งผลต่อคุณภาพของเสียงได้ถ้าคุณภาพเสียงถูกต้อง อะไรคือส่งผลต่อคุณภาพเสียงแต่ไม่ทุกกรณีเนื่องจากว่าถ้าไฟเลี้ยงไม่ดีพอมาถึงพอมาถึงทำให้แดกตัวนี้พลอตกราฟที่เป็นอนาล็อกออกมาเพี้ยนไปจากต้นทางต้นฉบับเห็นไหมมันเกิดขึ้นที่นี่มันเกิดขึ้นเพราะไฟที่มาจากที่นี่แล้วมาเกิดขึ้นที่ชุดตรงนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวสายแล้วผิดเพี้ยนได้ยังไงที่ผมอธิบายไปช่วงต้นว่าเด็กทําหน้าที่พลอตกราฟมานั่งพลอตกราฟตาแหน่งค่าเวลาเอาไหมนี่พลอตกราฟมีค่าเวลาที่1 1วิ2วิ3วิสวิพอแล้วตัวอย่างสั้นๆตําแหน่งใน1วิ มันจะต้องพลอตสมมุติว่านี่หลายหลายกิโลเฮิรตซ์พลอตมาแบบนี้จบที่ค่าเวลา1นวิแล้ววิต่อไปอ่าเป็นแบบนี้วิต่อไปเป็นแบบนี้วิต่อไปเป็นแบบนี้แล้วพอไฟที่มานะครับไฟที่มาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตอนที่เป็น16บิตเท่ากับ65ห 5. 36ระดับมันจะแบ่งที่นี่ออกเป็นห0 0 0ื่นกว่าระดับถ้าสมมุติว่าความดังสูงสุด1โวล์เริ่มต้นความดังน้อยสุด0โวล์หนึ่งหารหกห้าห้าทำไมไม่6กสเพราะว่าศนย์ไม่นับเท่ากับทุกๆช่วงกราฟ0 00, 0นย์จุโวล์ ทุกระดับตรงนี้0 00. 0 0 0์จุโวลต์มันละเอียดมากแล้วพอไฟตรงนี้มาไม่ดีไฟสกรปรกข้างในแกว่งมีสนามแม่เหล็กเยอะมีสนามแม่เหล็กเยอะมาเบียดทำให้ตอนเด็กพลอตกราฟทำให้เด็กพลอตกราฟจากที่มันควรจะอยู่ตรงนี้เพราะละเอียดมากบางทีมาอยู่ ที่นี่แทนต่ําลงมานิดหนึ่งบางทีขึ้นมาขึ้นมาแล้วโดนรบกวนมีคนมาแท่งเออพุ่งมาอยู่ที่นี่แล้วก็กลายเป็นแบบนี้แล้วอ่าตรงปกติปรากฏว่ามีคนเปิดสวิตไฟบ้านแปะ๊ะว,วู้ตกใจตกใจอขึ้นกลับมาอ่านะครับคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเสียงเอ๊ะทำไมเสียงแหลมมันพุ่งทำไมสเตตมันแคบทำไมมันอะไรเพราะการพล็อ ที่ให้เป็นอนาล็อกผิดพลาดตรงนี้แล้วพอเป็นแดกแพงๆพอเป็นแดกแพงๆเขาแยกหมดแยกแยก PCB ด้วยซ้ำอะไรต่างๆสาย USB จะยิ่งไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นแต่ยังพอมีผลเล็กๆน้อยๆย้อนมาถอดที่นี่ที่นี่นี่คือเริ่มต้นออกจากแดกเป็นอนาล็อกอย่าลืมนะว่าพอตรงนี้ออกมาสัญญาณซิกนอลอ,อนาล็อกระดับมิลลิโวลต มาเจอออฟแอมขยายออฟแอมจะต้องยกตรงนี้ให้สูงขึ้นออฟแอมยกตรงนี้ให้สูงขึ้นคราวนี้อนาล็อกทูอนาล็อกตรงนี้แหละตัววุ่นวายเลยสัญญาณวิทยุจากภายนอกไฟเลี้ยงที่นี่18โวลต์เรียบแค่ไหนดีแค่ไหนหรือโดนรบกวนอะไรต่างๆสารพัดตอนที่มันจะขยายตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นมันอาจจะขยายเบี้ยว ไปจากต้นฉบับอีกอแทนที่มันจะนั่นปุ๊บเพราะมันต้องการยกแอมพลิจูดขยายให้เสียงดังขึ้นขั้นตอนตรงนี้ยิ่งผิดเพี้ยนยิ่งเป็นอาราล็อกยิ่งผิดเพี้ยนยิ่งผิดเพี้ยนยิ่งผิดเพี้ยนโดนรบกวนพอออกมาปุ๊บเจอสายไฟสายหูฟังยาวๆสายที่ไม่ได้ชีวดีๆหรือไม่ได้ตีเกลียวโดนสัญญาณวิทยุสัญญาณวิทยุกว่าจะถึงดอกลำโพง ที่นี่เบี้ยวไปยังไงก็ไม่รู้แล้วอืมเบียเบ้ยวเบียเบ้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเสียงมันก็เลยผิดเพี้ยนพอจะมองภาพออกหรืออยังคราวนี้สิ่งที่ USB จะส่งผลหนึ่งเด็กที่มีไฟเลี้ยงด้วยสาย USB ในส่วนของดิจิตอลซิกนอลไม่มีคำว่าผิดดังนั้นบุค,คลิกคาแรกเตอร์เหมือนเดิม แต่ทำสิ่งที่ทำให้มันต่างได้สาย USB สมมตุมมติว่าชุดนี้เดี๋ยวรกไปนะนี่สมมุติว่าชุดชุดภาคจ่ายไฟออกแบบมาดีเยี่ยมออกแบบมาดีเยี่ยมสุดยอดไฟที่นี่ราบเรียบเป็นเส้นตรงไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรมีภาคฟิลเตอร์มีอะไรต่างๆ สาย USB ของคุณอาจจะไม่ดีพอโดนสัญญาณวิทยุจากภายนอกแทรกเข้ามามีคลื่นความถี่สูงรวมมากับ1010110011 10, รวมมาไฟเลี้ยงพอมาที่นี่ที่บางคนบอกว่าเหมือนที่นายอาร์มบอกดิจิตอลมาแบบนี้ตามทฤษฎีมันคือเรียบมันจะต้องเรียบสวยดิจิตอล นี่คืออะไรนี่คือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะแล้วบอกว่าเนี่ยบางทีมันเบี้ยวมันมาไม่ถึงมันมาแบบอ่าโอ้ยนี่ฮะเห็นไหมมันยังไงก็เป็นอนาล็อกโอเวอร์ชูตโอเวอร์ชูต แล้วไหน,นยังมีไอ้น em. um ั่นอีกมีสัญญาณภายนอกวิทยุเข้ามาที่เป็นความถี่สูงร่วมมาด้วยไอ้สีแดงๆนี่นะพอมาถึงที่นี่ดิจิตอนบอกคุณคือใครอ่ะไม่เกี่ยวคุณคือใครอะเข้าไม่ได้ไม่มีตั๋วให้เข้า ไม่มีพาสปอร์ตไอความถี่สูงตรงนี้ส่วนไอที่บอกว่าซิกซิกนอนดิจิตอลเบี้ยวเบี้ทำให้เสียงเพีย้ยนไม่เกี่ยวนายอาร์มอด็อกเตอร์อาร์มหรือนายทุนบอกไว้แล้วมันมีแก็บอยู่ว่าแบบนี้ถ้าเกิดย้อนไปดูที่5โวลต์3โวลต์จนถึง5โวลต์คือ1แล้ว0ต่ำกว่านี้คือ0สุดท้ายดิจิตอลมาถึง มันจะทุลักทุเลจะเบี้ยวจะเอียงจะเอียงแบบไหนก็ตามเอียงสุดท้ายพอมันได้0 1 0 1 1, 1 0 1, 1. ึตรวจสอบเช็คกับต้นทางถูกต้องเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแล้วพอมาในส่วนของจิตเตอร์อันนี้มีผลหากว่าหากว่า ระบบที่นี่นะครับเป็นแบบนี้แต่ก่อนที่จะไปจิตเตอร์เดี๋ยวก่อนดูแชทก่อนนิดหนึงเข้าใจไหมตอนนี้ตามทันไหมว่าในส่วนของเดกที่เป็นดิจิตอลทำไมถึงบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่คาเลคเตอร์เปลี่ยนเพราะในส่วนของซิกนอล1 0 1 1 0 0จะมีน้อยจะต่ำอะไรยังไงก็ตามดิจิตอลไม่ต้องการ ชิป USB ไม่รู้จัก USB รู้จักแค่01011011 01, 01. ตราบใดที่ยังสามารถเป็น01011 01. ยังอ่านได้ยังอ่านได้โอเคถูกต้องสมมุติว่าโดนที่นี่รุนแรงสุดๆเจอมินิ EMP เจอมินิ EMP มันกลายเป็นขึ้นไม่ได้มาอยู่แถวนี้ขึ้นไม่ได้อีกมันจะกลายเป็น01 0 0 0 0 1 1พอเป็นแบบนี้เจอเช็คซัำเช็คซัำไม่ถูกต้องผิดดีทิ้งไม่เอาไม่เอาผิดส่งใหม่ส่งใหม่ดังนั้นมันจึงไม่เปลี่ยนนะครับไปเว้นฟอร์ซาแป๊บดิจิตอล คำว่าดิจิตอลที่ไม่ทำให้เสียงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจริงๆดิจิตอลแต่สิ่งที่ทำให้ USB ส่งผลถ้าสมมุติว่าสายถูกเวอร์ไม่มีการชิวเลยและเด็กของท่านเป็นแบบจ่ายไฟในตัวแบบนี้แล้วสมมุติว่าสายไม่ดีเอาซะเลยวิทยุข้างนอกเข้าไปแสดเข้าไปแล้วมาส่งผลให้เด็กผิดเพี้ยนส่งผลให้ทุกอย่างออฟแอมผิดเพี้ยนเสียงที่ออกมาก็เลยผิดเพี้ยน แต่แทนที่สมมุติว่าบางคนอาจจะแบบสายแถมเอ้ยเนี่ยสาย USB มันไม่ดีต้องซื้อสายดีๆปรากฏว่าคำว่าดีของบางท่านสายแถมเอาออกไปไปซื้อสายเส้นละามพันมาชิวมาดีนี่ไงเห็นไหมสายเส้นละลสามพันเจ๋งเลยเสียงดีเลยเสียงเปลี่ยนเลยจริงๆแล้วถ้าเข้าใจหลักการ ขอแค่สายที่มันป้องกันสัญญาณภายนอกได้จบหรือสายที่มันไม่ยาวจนเกินไปจนโวลต์เตดโวลต์เตดดอบโวลต์เตดดอบไม่ถึง5โวลต์ไม่เคยถึง3โวลต์ที่บอกว่าทำไมดิจิตอลมีผลต่อระยะทำไมดิจิตอลมีผลต่อระยะทำไมเขาถึงกำหนดมาตลอดอันนี้คือสายไฟในดิจิตอลเสร็จแล้วต้นทางส่งมา 0โวลต์กับ5โวลต์แล้วเทลโลแรนต์3โวลต์ค่าความเผื่อเสร็จแล้วพอมันยาวไปยาวไปโวลเตตในวงจรมันจะต้องดรอป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 ,รอป,รอปบางทีพอมาถึงตรงนี้0โวลต์มัน0โวลต์อยู่แล้วสูงสุดจากที่ตรงนี้5โวลต์5โวลต์อาจจะเริ่มเหลือแค่นี้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 แล้วเริ่มต่ำกว่า3โวลต์ตลอดเพราะ VDROP V drop สัญญาณหายไปเลยหรือบางทีถึงบ้างไม่ถึงบ้างเอ้ย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 ,อยกลายเป็นติดบ้างไม่ติดบ้างมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างเพราะระยะมันยาววนเตด,ดรอปก็เลยสายที่มีราคาหน่อยสายที่มีคุณภาพหน่อยลวดสายไฟพื้นที่หน้าตัดมันใหญ่ขึ้นทำให้ลดเรื่องของวนเตดดรอปแล้วมาถึงปลายทางดรอปแค่นิดเดียว พอดรอปนิดเดียวแบบนี้ยังไงซะปลายทางยังคงได้รับ100110110อย่างถูกต้องเสมอนะเพราะก่อนที่จะเปลี่ยนใช้สก,กับพอเปลี่ยนดีหน่อยแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนก็คิดไปว่าเปลี่ยนใช่นะครับนี่นี่คือเรื่องของสายพวกนี้และที่ผมบอกว่าถ้าจะทดลองง่ายๆสมมุติคุณมีสายที่แถมมากับเด็ก บางคนอาจจะเด็กเป็นหมืน่นแถมสายที่เขาต้องแถมสายที่โอเคอยู่แล้วคุณไปร้านทุกอย่าง20ไปซื้อสาย k ค k สุดๆแล้วมานั่งเสียบแล้วอย่ากโกหกตัวเองแล้วฟังดูว่าฟังออกไหมระหว่างสายทุกอย่าง20กับสายที่แถมมาเจอสายทุกอย่าง20บางทีที่หลุด QC ชิวก็มีเหมือนที่ผมเคยซื้อมาคุณจะไม่พบถึงความแตกต่างเพราะอะไร องค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบอื่นๆไม่สามารถเข้าไปรบกวนได้ขนาดสายไฟบ้านยังตกเลยครับอ,อันนี้เข้าใจหรือยังทีนี้ว่าสาย USB เห็นภาพแล้วนะที่เหลือพิจารณาเองว่าที่ผมนำเสนอตรงนี้ไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะผิดหรือจะมั่วจะอะไรก็ตามหรือถ้าผมผิดตรงไหนใครที่มีความรู้ก็แย้งเข้ามาแนะนาเข้ามาได้จะไดะ้แก้ไขให้ถูกต้องสายยาวๆหลายเมตร ก็มีผลที่อธิบายไปเมื่อตะกี้แหละแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือสายไฟที่มันยาวมากๆมันจะแอคก็คือทำตัวเหมือนสายอากาศเหมือนเสาอากาศมันจะรับสัญญาณวิทยุสัญญาณคลื่นวิทยุคลื่นต่างๆได้ดีขึ้นถ้ามันชิวไม่ดีพอมันก็จะเข้าไปแทรกในส่วนของไฟเลี้ยงที่ทำให้แล้วพอมันมีเสียงแบบมากขึ้น เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเสียงมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเสียงบางอย่างกับเสียงน้อยมันกลืนกันทําให้เราไม่ได้ยินถ้าสายที่ดีคือมันส่งข้อมูลได้เหมือนกับต้นฉบับไม่ต้องสายที่ดีคือเหมือนหมดสายที่ถูกสายที่แพงสายที่อะไรก็ตามถ้ามันสามารถส่งข้อมูลจากต้นทางไปปลายทางแล้วข้อมูลถึงยังไงยังคงเหมือนเดิมจะไม่มีคำว่า เลียงเพีย้ยนไม่มีบุคลิกเปลี่ยนแต่สิ่งที่ทำให้เปลี่ยนที่ผมอธิบายไปก็คือถ้าเป็นเด็กเด็กที่มีไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงที่ไปแล้วโดนสัญญาณภายนอกรบกวนจะไปรบกวนตัวเด็กซึ่งสายถ้ามันโอเคไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นหมืน่นมันป้องกันสัญญาณรบกวนได้เช่นเส้นละอบางคนอาจจะเพื่อความสบายใจเพื่อความสวยด้วยไปซื้อเส้นละห้าห เยอะแยะเอามาสายปุ๊บมันชิวมาดีมันใช้ลวดทองแดงเส้นใหญ่ชัวว่าไฟเลี้ยงไม่โดนรบกวนจากภายนอกส่วนเรื่องสัญญาณนะเรื่องสัญญาณอะเรื่องข้อมูล Data ที่ผมอธิบายไปคือถ้ามันไปถึงมันคือเหมือนเดิมมันมีแค่ไปถึงกับไปไม่ถึงคราวนี้คงเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าคำว่าดิจิตอลไปถึงกับไปไม่ถึง มันมีแค่นี้จริงๆมันมีถ้าไปถึงมันจะไม่เพี้ยนมันจะมีแค่ไปไม่ถึงส่วนที่เพี้ยนมันจะไปเพี้ยนหลังจากดิจิตอลอ่าไปเว้นเข้าใจแจ่มแจ้งเลยเยี่ยมเลยอ่าขอบคุณมากครับผมอ่อผมไปดูย้อนหลังชี็ X พันมาผมใช้พันสองโปรนี่เซ็งเลยอย่าคิดเยอะครับผมอืมลุงใช้ค่าจอ CPU i5 ได้ครับมิกเซอร์ดิจิตอล ผมก็ทํางานแบบนี้พื้นฐานที่ใช้กันได้หมดมานั่งฟังอะไรนะสัญญาณที่ผิดพลาดมันจะเป็นเสียงที่ได้ยินแล้วงงเสียงอะไรอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นเสียงโน้ตครับผมมันจะกลายเป็นอัดยุนช่วนที่เป็นอีวอดอะอิกอกอ,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 กอกแป๊เะแปลกแ,แเข้ามาไปเลยนั่นคือถ้า Data ผิดพลาดจริงๆร e c h e c k ็คศู 01, ฟังดิจิตอนไม่ผิดแต่ผลที่ไฟเลี้ยง5โวลต์ที่มากับ USB ถ้าไม่ได้กากไป แต่ถ้าภาคจ่ายไฟภายในเด็กท่านทำมาดีครับผมก็เดี๋ยวจะต่อนิดนึงเมื่อกี้ให้ดูเด็กแบบพื้นฐานถูกๆอ่ะแดกทั่วไปแบบนี้และถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กเทพๆปัจจุบันนี้ที่บางคนบอกต้องเด็กต้องอะไรนะ x m o กมจะต้อง USB x m o กมแล้วชิปเด็ก ES แล้วก็ออฟแอมตัวนี้ต่างๆคราวนี้มันจะยิ่งไม่มีผลพอเห็นที่อธิบายตรงนี้ พวกหูฟัง usb ครับผมมันมีเด็กส่วนตัวของมันเองแต่มันแค่ไม่มีอะไรเข้าไปกวนนะครับผมหน้าสัมผัส usb พอร์ตนี่ก็ตัวแสบครับผมมีส่วนตรงที่ทําให้ถึงบ้างไม่ถึงบ้างหรือบางทีพอเกิดสปาร์กพอเกิดสปาร์กแล้วมันจะกลายเป็นความถี่ที่ไปกวนทําให้ Data หายหรือทําให้ไฟเลี้ยงกลายเป็นอืม นั่นคือเหตุผลที่เขาชุบทองมานิดนึงตรงที่ไม่ให้เกิดออกไซด์เพิ่งไปดูประเด็นสายเลนอย่างในอามมาเมื่อเช้าเลยสัญญาณเสียงรูปมันเป็นยังไงเลอครับม,มันมีทั้งซีกบวกกับซีกลบไอสัญญาณเสียงถ้าบวกลบจะต้องเป็นในส่วนของบาลานซ์บาลานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติก็คือมีแค่บวกแล้วก็อีกอันนึงเป็น r e f e r e รเเป็นกราวเป็นศนโวล สายยาวๆหลายเมตรอยากให้บางรีวิว Unreal Engine 5้ชอบสไตล์แบบนี้สวัสดีครับผมถ้าสายที่ดีคือมันส่งข้อมูลได้เหมือนกับต้นฉบับมันอธิบายไปแล้วเมื่อตกี้นะใช้ Audio Interface แทนเด็กได้ครับผมก็คืออยู่ที่ความสามารถของตัว Digital t o a n a l o g ว่าเสียงที่เราได้ยินจะโอเคแค่ไหนเสียงไม่เพี้ยนแต่รายละเอียดไม่ชัดใช่ไหม ไม่รายละเอียดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแสดงว่าพึ่งมาต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงเพราะว่าาใ,ให้อธิบายใหม่ยาวเลยเพราะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ดิจิตอลดาต้ากับดิจิตอลสิกโนที่ผมอธิบายไปผมมิกเซอร์60เมตรต่อเส้นไม่มีผลต่อเสียงแต่มีผลทําให้เสียงช้าลงครับก็คือเพราะว่าพอข้อมูลเริ่มหายเริ่มหายเริ่มหายมันจะต้องรีเช็คแล้วส่งใหม่ส่งใหม่แล้วมันจะมีผลต่อเรื่องความลาช้า ดิจิตอลปัญหาเลยคือความล่าช้าเท่านั้นเองเทียบกับบลูทูธก็ได้คล้ายๆกันแต่แค่บลูทูธกลายเป็นไม่มีสายนะครับโอเคมาดูต่ออีกนิดหนึ่งที่หลายท่านสงสัยอ่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าเป็นเด็กชิปเด็กที่มี USB ในตัวที่มาทีเดียวคราวนี้พอเป็นปัจจุบันนี้ที่หลายคนมองหามันมีอะไรนะ Xmos บอกว่าชิป USB เทพ X-MOD แล้วก็มีชิป d ดกดกหรืออะไรนะชอบกัน ESS 9038 Pro หรือ AKM a k 4, 4 4 9 0 r c 4, 4 9 9 ES นี่แล้วคราวนี้ก็จะมีชุดแอมหูฟัง OPM AMP แล้วในเด็กตัวนี้มีชิป USB มันก็จะมีภาคจ่ายไฟมี power supply ส่วนตัว PSU นี่คือเด็กอ่าเด็กที่ออกแบบไม่จำเป็นต้องแพงมากมายที่มันแบบราคาโอเคห้0หกมันเริ่มเป็นแบบนี้หมดแล้วหรือแม้แต่ตัวนี้ก็เป็นลักษณะนี้อา้าวไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ที่เป็นเด็กตั้งโต๊ะหรืออะไรต่างๆที่จ่ายไฟแยก ที่มี12โวลต์ PSU มาจากไหน PSU นี่เอาไฟเลี้ยงต่างหากเลยมาจากอเดอร์ตแอบอแดปเตอร์5คูณ2.1มมมาจากอแดปเตอร์วอร์ชาร์จ USB วิ่งเข้ามาที่นี่พอร์ต USB พอเข้ามาถึง X-MOS ที่นี่ก็จะมีสายไฟเหมือนเดิม4เส้น มีสายไฟสีเส้นเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือ USB แล้วแต่นะอันนี้เอาพื้นฐานก่อนก็จะมีดิจิตอลบวกดิจิตอลลบจะมี5โวลต์กับจะมีกราวด์พอวิ่งเข้ามาที่นี่ไอตัวไฟเลี้ยงของ X-MOS อาจจะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์กับกราวด์สำหรับสำหรับให้ Windows detect เท่านั้น คือให้เจอว่าตุดุง้งเจอ XMOD หลังจากนั้นไม่ใช้แล้วส่วนไฟเลี้ยงของ XMOD มาจากไหนมาจากนีอ่อาจจะสมมุติ5โวลต์ไฟเลี้ยงของเด็กมาจากในตัวมันเองนี่3.6โวลต์ที่นี่ออกมาจากที่นี่อีก o p m 1 8โวลต์พอเข้ามาที่ x m o s สัญญาณดิจิตอล ทั้งหลายสัญญาณก่อนที่จะเข้ามาถึงปลายทางคือ Data 100110นี่วิ่งมาถึงที่นี่ทุลักทุเลยังไงก็ตามแล้วแต่ x m o s จะได้รับ100110เหมือนกับที่นี่พอได้มาแล้วตรวจสอบแล้วจะส่งสัญญาณดิจิตอลตรงนี้มาให้ที่นี่ยังคงเป็นสัญญาณ Data ดิจิตอล ในรูปของสัญญาณดิจิตอลจะใช้อะไรส่วนมากปัจจุบันจะใช้ I2S I2S เข้ามาซึ่งก็เป็นดิจิตอลอันนี้วิ่งกันบน PCB แล้วไฟเลี้ยงที่นี่คุณใช้สาย USB KAK สายแถมไฟเลี้ยงมีน้อยสอแสฟอดสาชอแชนสัญญาณที่นี่มาบิดเบี้ยวดิจิตอลเมื่อกี้ที่บอกไปมาแบบอุยยังไงก็ตาม แต่ยังไงก็ตามพอมาถึงที่นี่ถูกต้องจบเอ็กมอสน้อยต่างๆปุ๊บปุ๊บจบที่นี่แล้วน้อยน้อยตายที่นี่ตายแล้วจบเพราะอันนี้กับตรงนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วไฟที่นี่ไม่ไดเอาอมาให้ที่นี่ไฟที่นี่ไม่ได้ที่นี่เอ็กมอสทุกอย่างจบกราวไม่ทำงานมีไฟเลี้ยงแยกต่างหาก data data จากต้นฉบับ มายังไงไปถึงเด็กถึงอย่างนั้นเด็กได้รับ100-110แเด็กเปลี่ยนเป็นอนาล็อกให้กับออฟแอมแล้วไฟเลี้ยงของเด็กอุ้ยเรียบสุดๆเรียบสุดๆที่นี่พลอตกราฟไม่บิดเบี้ยวออกแบบวงจรดีมีชิวมีอะไรต่างๆออฟแอมไฟเรียบสุดๆไม่เกี่ยวกับไฟ PC เลยไม่เกี่ยวกับจุดต่อเลย ไม่รู้จักแล้วทุกอย่างจบที่ตรงนี้จบที่เอ็กมอสพะจบที่เอ็กมอสคราวนี้จะเพี้ยนตรงไหนเพี้ยนได้เฉพาะที่ตัวเด็กเองเพี้ยนได้ที่ออฟแอมเองหรือมาเพี้ยนที่สายหูฟังสายต่อไปลำโพงในส่วนของอนาล็อกซึ่งเห็นหรือยังว่าพอเป็นแบบนี้สายไม่ชิวก็ไม่มีผลถ้าออกแบบมาดีพอลวงกราวแยกต่างหากแล้วบ้านมีกราวด้วย ต่อลงดินพอต่อลงดินน้อยมาทุกอย่างจบที่ x, mod, x mod. อ็กม m เอชิ้วๆชไป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 ลงกล่าวจบส่วนตรงนี้เขารีแพ็กเกจใหม่แล้วมาถึงเด็กเหมือนเดิมสรุปว่าเปลี่ยนสายที่นี่ให้ตายยังไงเสียงก็เหมือนเดิมเพราะ Data ไม่ผิด Data ถูกต้อง Data ถูกต้องจะก,กี่ชุดกี่ชุดถูกต้อง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  แล้วมันจะเพี้ยนได้ยังไงกับแค่สิ่งนี้บอกว่าพอเปลี่ยนปุ๊บจูบุใช้สายที่เทพขึ้นเส้นใหญ่ๆสมมุติจูบุเข้ามาโอ้ว้าวสเตทกว้างอู้มีพลังว้าวมันเกิดขึ้นตรงไหนอะหนึ่งศูนย์ศเหมือนเดิมในเพลงก็หนึ่งศต้นฉบับพอเปลี่ยนสายว้าว แล้วมันเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเห็นภาพหรือยังว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงไม่มีไม่มีเหตุผลที่มันจะเปลี่ยนได้คาแรคเตอร์สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือนี่ถ้าสมมุติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ควบคุมคุณมีอะไรต่างๆคุณมาปรับ EQ อ่าปรับ EQ คราวนี้จะตุบตุบตับตับจิ้วจิ้วตุกตุกตุกเห็นไหม ขอแค่ข้อมูลมาถึงนี่คือโลกของดิจิตอลขอแค่มาถึงถ้ามาถึงและถูกต้องแล้วเด็กที่ออกแบบดีหน่อยมีชุดจ่ายไฟแยกต่างหากมีอะไรต่างๆมีชุดตรงนี้แล้วออกแบบใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรต่างๆอัจิตเตอร์หรืออะไรก็ตามที่มาตรงนี้จบที่ xmod มจบที่นี่ไม่สามารถเดินทางไปต่อที่อื่นได้ไปไม่ได้แล้วเพราะตัวนี้ ติดฟิลเตอร์ติดตอ่อมอติดต่างๆน้อยๆจิตตรงจิตเตอร์อะไรต่างๆโดนไล่ส่วนคราวนี้ XMod ส่งสัญญาณส่ง Data ผ่าน I2S มาที่เด็กก็เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนกับต้นทางแล้วมันจะไปเปลี่ยนขั้นตอนไหนอืมเคลียร์นะนึกภาพออกหรือยังขอแค่ถึงแค่นั้นเองนะครับสำหรับโลกของดิจิตอล และบน PCB เองก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะสมมุติว่าที่นี้บอกว่าส่งผ่าน I2S I2S bus ที่จะมาเข้าเด็กส่งผ่าน I2S I2 ต้องเขียนด้านบนอ่านว่า I2S I2S บนนี้ปุ๊บนี่ แล้วก็มีไฟเลี้ยงอันนี้สมมุติว่า5โวลต์อันนี้3.6โวลต์แถวนี้ถ้าเขาออกแบบเห็นไหมว่าบางทีมีการกัดปิ้นกัดปิ้นแบบกว้างๆแยกกัดปิ้นแยกเหมือนบนเมนบอร์ดปัจจุบันที่ใช้เป็นมาเก็ตติ้งกัดเป็นใสๆเพื่อไม่ให้กราวถึงกันแยกส่วนจาก PSU PSU ออกแบบดีแค่ไหนถ้า PSU ออกแบบมาไฟสะอาดแล้วตัวกล่องของตัวกล่องของชุดแดก ชิวอย่างดีเหมือนทำได้ไหมที่ผมเอาที่ผมเอาฟลอยมาหอมือถือแล้วไม่มีอะไรเข้าไปได้ซึ่งก็ไม่มีอะไรทำให้อ่ไม่มีอะไรทาให้ดิจิตอลเอาใะอนาล็อกของเราผิดเพี้ยนได้หรือไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในตัวเด็กแต่ถ้าคราวนี้พอเป็นแบบนี้อะไรจะส่งผลต่อตรงนี้ได้อีกตัวนี้สมมุติว่าไฟบ้านไฟบ้านไม่ดี แล้วตัวนี้กรองไม่ดีกรองไม่ดีหรืออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ K A K พออะแดปเตอร์ K A K อะแดปเตอร์ที่มามีน้อยกระจายเลยเข้ามาถึงที่นี่ที่นี่กรองไม่หมดยังเหลือนิดนิดหน่อยๆนยเข้ามาในกราว ในกราวนีเพราะอันนี้มันต้องลงกราวอันนี้มันต้องลงกราวซึ่งคราวนี้ก็ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวปัญหาอีกอีเข้ามาแทรกที่นี่กลับกลายเป็นว่าพอพอกําลังจะพลอตกราฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมปรากฏว่าพลอตกราฟเบี้ยวอีกอ่าเยไปข้างหน้านิดนึงอยู่ข้างหลังนิดนึงต่ําไปนิดนึงสูงไปนิดนึงก็กลายเป็นที่นี่อีกนะแต่ ถ้าตัวนี้ที่บอกว่าเฉพาะสายที่ให้ดูมันส่งผลตรงไหนได้บ้างคงจะเห็นแล้วนะส่วนที่เหลือที่นี่อยู่ที่เรื่องของการออกแบบหรือถ้าเกิดบ้านคุณมีการปั่นขายน้ำอ๋อเบลนเดอร์ข้างบ้านข้างบ้านขายน้ำปั่นอืมข้างบ้านขายน้ำปั่นไฟที่นี่ ดีนีลั่นสะดุ้งเอ้ยตกใจอก็เลยกลายเป็นมีเสียงเข้ามาในหูฟังเข้าใจไหมเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่าถ้าไอ้ส่วนของ USB มันไม่ได้ส่งผลต่ออะไรเลยเด็กเทีบเทบแยกไฟเลี้ยงแล้วยังรักษาแรงดันอีกคาปาครับขอแค่ให้ข้อมูลมาถึงใช่แค่นั้นเอง parity bit คู่ event parity bit parity bit odd parity ครับอืมคราวนี้เข้าใจหรือยังว่าตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลแล้วถ้าเคลียร์ถ้าสงสัยหายสงสัยคราวนี้มาถึงระบบของแลนต้องซื้อปลั๊ก3ตาเทพอาจต้องมีกรองต้องอะไรอีกเห็นไหมองค์ประกอบทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เลยสิ่งที่จะส่งผลอะไรที่เป็นอนาล็อกทั้งหลายมันมีจุดให้โดนรบกวนเยอะแยะไปหมด โดนรบกวนโดนรบกวนโดนรบกวนแต่ไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลเลยมันไม่สามารถเข้ามาเพราะว่ามันต้องการแค่ Data 1 0 0 1 1 0 0ูพอถึงที่นี่ก็1001100อืมอืมรุ่น k a k edition จากไลท์เดิมของนายอาร์ตัวข้อมูลเสียงที่ผ่าน u s b ตาม Data t ้ e ชี t จะไม่มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล อ่าคือผ่านสายเฉพาะโอกาสข้อมูลเสียมันน้อยมันอยู่ที่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่นี่ USB โปรโตคอลก็ตามที่บอกว่า USB ไม่มีการเช็คนี่ชิปชิป Xmos ชิป Xmos เฉพาะตัวนี้อย่างเดียวที่เป็นกล่อง Xmos กล่อง XmosUSBin USB In X Mod XU 2 0 2 0 8 X 2 0 8 U ตัวท็อปแล้วออกเป็นออปติกกับออกเป็นโคอราคาพันสองอย่างตำ่ำแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นแบบนี้ USB to อ่าออปติกหรือ to โคอั ราคา5หลักราคา5หลัก x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  เกือบ2องหมืนเพราะอะไรเพราะพี่แกใส่ระบบกรองใส่นูน่นใส่นี่ใส่ต่างๆอย่างดีระบบไฟเลี้ยงแยกต่างหากปุ๊บปบมีอะไรต่างๆออกมาเป็นออปติกเข้าที่นี่10 11 0 0 1 1ออกที่นี่ยังไงก็10 11 0 0 1 1 และมันมีระบบ CRC CRC ที่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ตัวชิปแดกหรืออยู่ที่ตัวชิป USB USB protocol USB protocol หรือว่าอมันส่งข้อมูลผ่าน USB bus มีระบบเช็คการผิดพลาด2ชั้นมี CRC ยังเปิดอยู่เลยมั้งนี่เพราะคำนี้เรียกยาก มี2องเลเยอร์ด้วยมี Redundancy อะไซคลิก Redundancy Check CRC s n NO n l l l a t a t r a n s m i s s s o n แล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งใช้ชื่ออะไรไม่รู้ยาว USB ก็ตามที่บอกว่าถ้าออกแบบมาโอเคของที่ไม่ได้แบบถูกจนแบบเววอร์มันมีระบบตรวจสอบความผิดพลาดเช่นเดียวกันเพราะไม่อย่างนั้น ถ้าบอกว่าไม่มีสมมุติว่าเราส่งสัญญาณปริ้นส่งภาพไปแล้วข้อมูลผิดพลาดสายปริ้นยาวๆ5เมตร6เมตรคุณจะเจออะไรเวลาปริ้นแล้วข้อมูลผิดพลาดนี่นี่รูปรถรูปรถอือฮึสีประตูปัจจุบันนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บข้อมูลผิดพลาด ไม่มีการรีเช็คเลย10.11.10ู1ยชุดที่สองเท่านี้ปุ๊บ,บแล้วส่งผิดผิดไปตรงนี้อาจจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเพราะว่าอะไรสีหายไปต้นไม้ที่อยู่ที่นี่หายไปหรือต้นไม้จะแหวงแหวงรถยนต์จะแหวงแหวงตรงนี้แทนที่จะเป็นแบบนี้ปุ๊บกลายเป็นที่โล่งขาวๆหรือ แทนที่จะเป็นจากเดิมสมมุติตรงนี้โซนตรงนี้จะต้องเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวสีส้มอาจจะกลายเป็นสีเขียวถ้าไม่มีการตรวจสอบมันมีการตรวจสอบครับผม,มการไฟฟ้าออดิโอเกตต้องเข้าแล้วเพียสยูออดิโอเกรดอ,อย่างวิทยาจาส์แบบนี้เลึลบหูหินเป็นแม่ค้าน้ำปั่นผัวเป็นออดิโอไฟต้องแยกบ้านถ้าแบบนั้น อขอนอกเรื่องนิดนึงได้ดีมีดีกรีได้ดีบลูทั้งคู่แตกต่างกันยังแตกต่างแตกต่างที่ความเร็วครับผมโอเคนะข้างบ้านผมเรนเดอร์กําแพงนั่งร้านหลังคาบ่อยมากาต้องซื้อปลัก๊กสงสยัยในสายเทพมี DSC มิติ DSP Digital Signal Processing แบบนี้สายแลนแทบไม่มีผลเลยนี่เพราะปะกติสายเลนส่งแต่สัญญาณ ครับผม P.O.E ไม่เกี่ยว P.O.E เป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่รองรับแค่นั้นเองสายเลนมันจะไม่มีผลตรงที่ต่อเรื่องสายเลนนะจะได้จบนะครับและจะได้สง,ส,งสัยคราวนี้มาเป็นเรื่องของสายเลนสายเลนหลักการคล้ายๆกันกับ U.S.B อยู่แล้วแล้วพอมาดูที่เด็กในเด็กสายเลนนะอันนี้คนละระบบ ไฮเลนด์ uh, คนละระบบกันเรามีโลกกว้างเรามีโลกกว้างปับปบอ่านี่จีนทะเลจีนใต้นี่ประเทศไทยมาเลอินโดอ่ามาสมุทรอินเดียมาแล้วก็ทะเลทะเลตรงนี้ป๊บและแอฟริกาอ่านี่อูเอสนิดหนึง่งรัสเซียอ่ญี่ป,ปุ่นไต้หวันฮ้องกงพอ่อเออ นะครับอมาดากัสการ์นิดหนึ่งอโค่โลกใต้อโค่โลกเหนือเออมีอะไรอีกอ๋ออันนี้มาดีฟมาดากัสการ์อยู่นี่เออนะครับเรามีโลกกว้างเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจูบุเซิร์ฟเวอร์ยูยูเอสนี่อยู่แคลิฟอร์เนียเซิร์ฟเวอร์ปับ๊บวิ่งมาข้ามมหาสมุทรตุ๊ก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 เข้าญี่ปุ่นออกจากญี่ปุ่นมาสิงคโปร์จากสิงคโปร์มากรุงเทพปุ๊บ นะครับเออ ISP ออกไปเกตแผ่นรองเมาส์พราะเป็นแบบนี้วิ่งข้ามโลกมามาถึงที่ไหนมาถึงบางกอกของประเทศไทยเสร็จแล้วเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เข้าไปที่อะไรต่างๆวิ่งมาตามเสาไฟฟ้าวิ่งมาตามเสาไฟฟ้าเข้ามาถึงบ้านของเราอืมเข้ามาถึงบ้านมีโต๊ะคอมอยู่เคอืม มีโต๊ะคอมมีคอมพิวเตอร์มี CPU วางอยู่ CPU นมี CPU วางอยู่ติดเราเตอร์ไว้ที่ผนังบ้านาในที่หลังปุ๊บสายที่มาจากนี่เป็นออปติกปุ๊บฮะแล้วก็ซื้อสายเลนความยาว1เมตรมาเสียบ,บจูบูจูบูไฮ g ดอ,อ่ไม่ต้องพอแล้วปั๊บ สายแลนตรงนี้จากเราเตอร์นะครับคือที่ผ่านมาค่อนโลกแล้วความยาว1เมตรตรงนี้กับดิจิตอล1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0. มันสามารถทำให้คุณว้าวได้ไหมนะนึกภาพออกหรือ,อยังนี่นะครับลืมจะหวานลงมาอีกนะ แล้วคราวนี้ที่ผมจะบอกว่าทําไมมันถึงไม่มีผลนะครับสําหรับแลนยิ่งไม่มีผลยิ่งกว่าสาย USB อีกเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ตัวนั้นอุปกรณ์ตัวนั้นนั้นอย่างเช่นเราเตอร์หรือสวิตก็ตามปัจจุกตันเราเตอร์ uters, ต้องมีเสาร,รู้ไหมว่าเลน ระบบนี้แลนอะหรือหรือคำเต็มของมันหรือ r j 4 5่แลนมันจะ isolation ก็คือแยกจากกันพอแลนแยกจากกันคราวนี้เกิดอะไรขึ้นอุปกรณ์คำว่า isolation ของสายเลนเรามีสายเลนเรามีหัวต่อ RJ45 RJ45 อุปกรณ์ตรงนี้ที่สายไฟ8เส้นะ่ะสายไฟ8เส้นมันจะมีการไอโซเลชันมันจะมีหม้อปแปลงไอโซเลชันของใครของมันผมวาดสัญลักษณ์อันเดียวแบบนี้พอแล้วนะ แล้วที่เราเตอร์มันคือสัญ,ญลักษณ์ Isolation โ okay. อเคนเขาที่เราเตอร์แล้วอุปกรณ์ถ้าทำตามมาตรฐานมันเป็นมาตรฐาน IEC เลยนะ xxx ว่าเลนมันจะจะ Isolation แล้วพอมาถึงด้านนี้สมมุติด้านนี้ ไม่อิโซเลชันเครื่องราคาประหยัดราคา KAK ไม่อิโซเลชันแล้วถามว่าด้านนี้กับด้านนี้เอามิเตอร์จิ้มกันไม่ถึงข้อมูลที่วิ่งมาคือข้อมูล1 0 1 1 0 0 1 1 0วิ่งมาออกมาจากที่นี่ถึงที่นี่ยังไงซะมันก็เหมือนเดิมแล้วพอมันอ s โซเลชันไฟที่นี่ จะไม่ข้องเกี่ยวกับที่นี่หรือถ้าพูดง่ายๆเอามันติมิเตอร์มาเอามันติมิเตอร์มานี่จิ้มแล้วเปิดวัดเสียงเอาด้านหนึ่งมาจิ้มที่นี่จิ้มบน PCB อีกด้านหนึ่งมาจิ้มที่นี่มันจะไม่ต่อถึงกันมันจะกลายเป็นของใครของมันเพราะเลนจะไอโซเลชันเสมอ และถ้าบอกว่าอุปกรณ์ราคาแพงไม่เดินตามมาตรฐานอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับอืมแล้วพอเป็นเรื่องของปัจจุบันนี้ที่ถกเถียงกัน T C P I P ไม่มีคำว่าผิดเดินทางมาถึงที่นี่ผิดเยอะไปต้นทาง10110 เดินทางมาถึงตูต้ตูต้ตูต้ตู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 ้กลายเป็นเพี้ยนโดนอะไรรบกวนเพราะยาวหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับตรวจสอบผิดไม่ถูกต้องดีดทิ้งส่งใหม่เอ้ยโทรไปบอกฮัลโหลเอ้ยข้อมูลผิดเว้สยส่งม่อะส่งใหม่มันก็แค่ทำให้เกิดความล่าช้าเท่านั้นเองนี่คือดิจิตอล จะเป็นอินเทอร์เน็ตจะเป็นอะไรก็ตามคุณเคยเจอไหมที่บางคนใช้สายแลนถูกๆวิ่งแค่ร้อยเมกะบิตเราเตอร์แถม KAK แล้วนั่งดู YouTube ฟังเพลงขี้หึงฟังเพลงโนโลตาเตสโนแล้วกลายเป็นวันหนึ่งข้อมูลผิดโนโลตาเยสโนเฮ้ยมีไหมอ่ะเคยได้ยินไหมอ่ะไม่เคยนะผมได้ยินเด่โนโลตาเยสโตโต ไม่เคยมีเยสโลตาเตโตไม่เคยนะอืมหรือว่าเสียงวัวอ๋อดูสรารคดีไม่มีนะพอดูเรื่องเดิมแล้วป๊อกป๊อกเอ้ยทำไมมันเพี้ยนอะเออไม่มีมันไม่มีทางเข้าใจไหมอือเออฟิกไอพีเลขมงคลฟังธรรมะเข้าใจหรือ,อยังคราวนี้เห็นภาพแล้วนะเอออือมันไม่มีทางนะครับ อันนี้นะเรื่องของเน็ตเวิร์กไอระบบแบบว่าออดิโอมันยังเป็นเรื่องเล็กๆที่ผมวาดรูปโลกเมื่อะกี้เพราะตอนนี้ตอนนี้เงินอ่ามันนี่ของทุกคนนะ ฝากอยู่บนฝากอยู่บนดิจิตอลธนาคารนู่นนี่นั่นส่งนี่ไปปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊บ,บ,บ,บเกิดการผิดเพี้ยนหนึ่งศูนยนย์หนึ่ผิดเพี้ยนปุ๊บ1นึ่งศูนตรวจบัญชีพรุ่งนี้อ้าวทำไมตั้งเหลือสองบาทนะอ่ะเอ้ยเมื่อวานมีเงินอยู่สองล้านเอ้ยมันทำไมมันเหลือสองบาทอืม โอนเงินให้เพื่อนเอ๊ะเท่าไหร่นะเมื่อหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นกดส่งปุ๊บเงินเข้าบัญชีเพื่อนแสนหนึ่งตุ้งอูเรียบร้อย impossible ผมบอกแล้วคนคิดตรงนี้นะ impossible ที่จะผิดพลาดเหมือนนายอาร์มบอกเป็นไปไม่ได้นะครับเงินทุกคนฝากอยู่กับ tcpip เงินเงินของทุกคนฝากอยู่กับเลนฝากอยู่กับ r j 4 5นะครับ อมไม่มีทางที่เพลงขี้หึงจะขึ้นต้นว่าเออนั่นแหละนะครับมันรู้ว่าข้อมูลผิดได้ยังไงมันมีระบบเช็คซ um ้ำข้อมูลในดิจิตอลที่อธิบายต้องย้อนไปดูช่วงแรกอธิบายนิดนึงรู้ว่าผิดได้ยังไงต้นทางต้นทาง10 01 1 1 1 1 1 1 01 01 01 1มันมีการแบ่งว่านี่คือ Data แค่นี้ Data อันนี้อาจจะเป็นคล็อก C L O C K แล้วอันนี้จะเรียกว่าเช็คซัมขั้นตอนที่ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยง่ายๆก่อนเช็คซัมเช็คซัมมันจะมีการเอาบวกลบคูณหารคูณหารส q u a r ูท o o t ปั๊บ,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 บว่าตรงกับเช็คซัมหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกับเช็คซัมเท่ากับผิดดีทิ้งรีเควส t ใหม่ ถ้าสมมุติระบบนี้ไม่ทำงานจริงๆมันยังจะมีเลเยอร์ที่สองเลเยอร์ที่สามเลเยอร์ที่สี่ที่ไม่มีทางผิดนะครับนะไม่มีทางผิดมันจะมีเรื่องเน็ตเวิร์กยากมากอันนี้ต้องให้หลายคนที่เข้าใจตรงนี้จริงๆอธิบายผมอธิบายได้แค่เบสิกพื้นๆตรงนี้ผมไม่ได้เรียนเรื่องเน็ตเวิร์กมาซึ่งเข้าใจยากมันจะมีระบบตรวจสอบเยอะมากสำหรับ แลนและพอคราวนี้ในส่วนของที่บอกว่ามันไอโซเลชันเสมอเราตัดเรื่องของเราสามารถตัดเรื่องของไฟเลี้ยง VCC หรือสันต่างๆเรื่องของวูนที่จะผลผลกระทบต่อปลายทางได้ไม่มีคราวนี้จะเหลือตรงที่ สัญญาณลบกวนจากภายนอกเข้ามาในสายเข้ามาในสายตรงนี้อย่าลืมมันคือดิจิตอลมันคือดิจิตอลและอธิบายไปแล้วด้วยว่าดิจิตอลทฤษฎีเป็นแบบนี้นี่อ่าศูนหนึ่ง 0 1น1 0 1 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. นะและในระหว่างการเดินทางของแลนโดนรบกวนทุลักทุเลขนาดไหนก็ตามเหมือนที่นายอาร์มบอกถ้าเกิดใครดูเหมือนกันเหมือนเดิมอืมไอ้สีเขียวๆตรงนี้ หรืออะไรก็ตามไม่ได้ต้องการขอแค่ถ้ามันถึง5โวลต์0โวลต์แล้วค่าความเผื่อบอกว่าต่ำสุด3โวลต์เพราะอ่านออกมาได้ปลายทางก็ยังคงอยู่ในระดับที่เป็น0 11 01เอาใหม่สีเขียวดีกว่าตามทฤษฎีควรจะเป็นสีแดงแต่สัญญาณสิกนาลที่ส่งไปจริงโดนบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวแต่อ่านยังไงก็ยังอ่านเป็น ศูนย์อ่านเป็นหนึ่งอ่านเป็นหนึ่งอ่านเป็นศูนย์อ่านเป็นหนึ่งอ่านเป็นศูนย์อ่านเป็นหนึ่งอ่านเป็นศูนย์อ่านเป็นศูนย์สูงขึ้นไปอ่านเป็นหนึ่งสูงขึ้นไปอ่านเป็นหนึ่งต่ำลงมาอ่านเป็นศูนย์อ่านเป็นศูนย์มันไม่เกี่ยวเห็นไหมจะแบบอะไรก็ตามยังไงก็ตามมันไม่เกี่ยวเลยยังไงมันก็คือเราต้องการ Data ปลายทางอ่าส่วนอันนี้ต้นฉบับ ระหว่างทางมันจะทุลักทุเลขนาดไหนก็ตามขอแค่ไปถึงเมื่อไปถึงและอ่านถูกจบได้ Data เหมือนเดิมและก็นะคราวนี้คิดต่อน,นิดหนึ่งกำลังจะหมดแล้วนี่คือเราเตอร์นี่คือเราเตอร์นี่คือเครื่องเล่นเพลงหรือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เมนบอร์ดโมโบ โมโบเราต่อสายเลนนะนี่อ่าไม่ใช่นี่นะครับเราต่อสายเลนแมวแปดแป๊บหนึ่งเช็ดพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะมันเจออะไรก่อนมันเจอชิปเลนเยาวอ่ามันเจอชิปเลน เด็กอยู่ไหนซาวออนบอร์ดเด็กอยู่นี่ ALC 1220A อันนี้จะเรียว e ทคหรือจะ Intel จะอะไรก็ตามที่นี่ไอโซเลช o น Isolation Is เสร็จแล้วมาถึงที่นี่ดิจิตอลจะทุลักทุเลมีจิตเตอร์หรืออะไรก็ตาม มีอะไรแทรกสัญญาณวิทยุแทรกต้นทางต้นทาง100110วิ่งมาถึงรวมทั้งขยะสิ่งสกรปรกทั้งหลายปุ๊บปุ๊บเข้ามาถึงชิปแลนด์แพ็กเกจที่นี่อาจจะมาเป็นท่อสามเหลี่ยมโปรโตเขาของแลน์ผมเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะสมมุติให้เห็นความแตกต่างเฉยๆแพ็กเกจ มาเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจอันนี้มาในกล่องสามเหลี่ยมข้างในเก็บ1 0 1 0 1ศูนพอมาถึงที่แลนไม่รู้แหละทุรักทุเลยังไงแลนคลี่ออกมาดูข้อมูลข้างในถูกต้อง1 0 0 1 1ศูนน์แลนตรวจสอบดูถูกต้อง, 100, ออง yes พอถูกต้องปุ๊บ ไอ้พวกขยะทั้งหลายทุกอย่างมันจบที่นี่มันจบที่ชิปเลนได้ Data แล้วถูกต้องพอได้ Data แล้วไปไหนต่อคราวนี้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ไปทางไหนวิ่งข้อมูลวิ่งส่งไป PCIe Bus PCIe Bus ท่อไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมแลนรีแพ็กเกจเพราะว่าท่อที่นี่อาจจะเป็นท่อสี่เหลี่ยม เพราะว่ามันคนละโปรโตคอลมันคนละโปรโตคอลแลนก็รีแพ็กเกจแลนจับมาใส่กล่องสี่เหลี่ยมโดยข้อมูลที่อยู่ด้านในเหมือนเดิม1 0ึ่ง0นน่งนึส่งเข้ามาทางท่อน,นี้วิ่งมาจนถึง ALC ต แล้วคราวนี้ใช่มันก็เป็น01แต่แค่รีแพ็กเกจมันจะเพี้ยนตรงไหนต้นทางตูดูตูตูตูดูตูตูตูแตวแตๆเข้ามาที่นี่ข้อมูลถูกต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บรีแพ yep. <sho> ็กเกจตรวจสอบแล้วชิปเลนชิปเลนทํางานก่อนแล้วนะตอมอขั้นตอนที่1โอเคข้อมูลถูกต้อง yes พอข้อมูลถูกต้องปุ๊บรีแพ็กเกจใส่เข้ามา10ปุ๊บปุใส่เข้ามาส่งมาที่นี่มันก็เหมือนเดิมแล้ว ไอ้ที่มันบอกว่ามีจิตตรงจิตเตอร์มีแสสอบชชมันจบที่นี่มันจบแล้วพอมาถึงแลนบอกอะไรอไม่รู้จักจะไปไหนไปไม่ได้คุณไม่มีตัว๋วคุณไม่มีตัว๋วแลนไม่ได้เอาน้อยใส่เข้าไปด้วยบวกน้อยเอาไปนิดนึงนะอ่าน้อยอบวกจิตเตอร์ด้วยแถมไปไม่มีแลนจะรู้จักแค่นี้นี่ แลนรู้จักแค่นี้แล้วส่งมาขอแค่ถึงกับไม่ถึงถ้าไม่ถึงมาผิดแลนบอกไหนอะดาตา้าส่งมาใหม่ดิตุ๊กตุ๊กตุ๊งตุ๊ก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 ตุ๊ม,ม,ม deck ตุ๊ก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 ตุ๊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 ตกตุ๊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 ตกตุตุ๊ รับสัญญาณผ่าน R c สีห้าแล้วก็ออกมาเป็นอะนาล็อกมีไหมเข้ามาปุ๊บแล้วตัวเองเปลี่ยนเสียงได้ด้วยตู้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 ออกมาเป็นต่าต่าต่าต่ต่าต่าต่าเาเาเาต่าตุงมีไหมอืมอืมมีไหมไม่มีผ่านเป็นกระบวนการ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 แต่ถามว่าส่งผลได้ไหมข้อมูลที่มาถึง ที่อธิบายไปเมื่อตะกี้อยู่บน PCB เดียวกันโมโบชิปแลนอยู่ที่นี่ชิปเด็กอยู่ที่นี่ ALC 1 2 2 0 A ทั้งหมดใช้ไฟจาก24่สพินไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงแต่อย่าลืมนะว่ากับเราเตอร์มันไอโซเลชันมันไม่เกี่ยวแล้วพอมาถึงที่นี่ ที่เหลือเสียงจะเพี้ยนไม่เพี้ยนอยู่ที่ระหว่างเลนกับที่นี่อ่ะทะเลาะกันเองคราวนี้ส่วนสายนี่อืมอ่าผมไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรอะ่ะผมเอาข้อมูลไปให้แล้ว1 0 1่งศูนยพอถึงมา1 0 1่งศ ที่เหลืออยู่ที่การออกแบบเห็นไหมบางคนต่อ power supply บางตัวไม่มีไม่มีเสียงบางคน power supply บางตัวพอขยับเมาส์บางคนต่อกลาวต่อกลาวให้ power supply เงียบคราวนี้เป็นปัญหาที่นี่แล้วนะครับก็เหมือนอ่านข้อมูลข้างในแค่นั้นเองพอร์ตแลน์ก็คืออ่านข้อมูลแล้วก็ส่งต่อ หน้าที่ของมันแล้วสายเรนแล้วปลิ้นปลิ้นกรอนสีออกมาแล้วจะไพเราะขึ้นกว่าเดียที่แต่งไว <c oughs> ้ตอนนี้เห็นภาพหรือ,อยังแบบนี้ใช่ไหมที่เขาแยกลายปริ้นครับผมนี่คือเหตุผลที่บอกว่าแยกลายปริ้นภาคจ่ายไฟแยกต่างหากเพื่อไม่ให้ระบบไฟมันมากวนกันเองแล้วเข้ามาแทรกอะไรต่างๆในส่วนของกราวในส่วนของอะไรอืมอ่า ส่วนตรงสายตัวกลางอ่ะเนี่ยผมไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นแค่ตัวทางตัวกลางที่นำข้อมูล Data นนำข้อมูล Data ไปให้ถึงปลายทางแค่นี้มันไม่ใช่อนาล็อกถ้าเป็นอนาล็อกอีกเรื่องหนึ่งเลยคนละเรื่องกัน นะเขาบอกว่ามันข้ามมาได้มันข้ามมาได้ยังไงในเมื่ออุปกรณ์แลนแลนอีสไอโซูลเลตแลนไอโซเลตแลนไอโซเลตแลนแลนอีสอีสไอโซเลตมันเป็นมาตรฐาน IEC อุปกรณ์พื้นฐานเราเตอร์ถูกๆยังไอโ l a t e เลยออยู่ไหนแล้ว rj 4 5หรืออะไรเดี๋ยวไหนอะทำไมไม่ขึ้นอีก l a n i s o l a t e Network n e t w o r k i n n Streaming ม่ามันใช้คำว่าอ๋อแบบนี้ไม่ได้มันไ s o l a t e เข้าใจคำว่าไอโซเลตไหมมันเป็นมาตรฐานของ rj 4 5ที่จะต้อง Isolation ไม่ใช่อ s โซเลเตอร์ดิอโซเลตอโซเลชันหา i s โซเล e Wi-Fi ไม่ใช่เดี๋ยวนะอาหาไม่เจออีกมันคนละเครื่องเซิร์ชไม่เจออืมวายเช็คจับแพ็กเกจดูครับจะเห็นว่าแต่ละเลเยอร์มีกลไกการตรวจสอบข้อมูลครับตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกแล้วก็พอเป็น TCP/IP เรียกใหม่อยู่นั่นจนกว่าจะถูกต้องเกิดอะไรขึ้นเวลาทีา่เรียกใหม่ไม่ได้ดูแชทสักทีหนึง่งสมมุติว่านี่คือสายต้นทางกับปลายทางต้นกับปลายข้อมูลมันมาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแพ็กเกจสมมุติแพ็กเกจอันนี้ที่มาถึงเข้ามาแล้วผิดเกิดอะไรขึ้น แพ็กเกจนี้แพ็กเกจนี้แพ็กเกตที่1 2 3่งสองสแพ็กเกตที่2ไม่ได้เข้าสักทีหนึ่งแพ็กเกตที่2รอก่อนที่นี่ยกโทรศัพท์ฮัลโหลตุตตุ๊ตตุ๊อ้ส่งกล่องหนึ่งมาใหม่ที่นี่จะไปอีกเลเยอร์หนึ่งมีมีเลเยอร์ต่างหากเอ้ยกล่องหนึ่งผิดเว้ยโอเค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 ส่งไปใหม่กล่องหนึ่งส่งมาใหม่ กล่องหนึ่งต้องเข้าก่อนเพราะกล่องหนึ่งถูกต้องกล่องสองถึงจะเข้าได้มันเลยทําให้เกิดความล่าช้าเหมือนที่เวลาเราโหลดเกมช้าช้าเร็วๆๆเร็วๆช้าช้าถ้าข้อมูลผิดข้อมูลผิดส่วนที่บอกว่ามันไอโซเลตถ้าเป็นระบบเน็ตเวิร์กมันคือดิจิตอลปัจจุบันนี้และถ้าเราเตอร์โอเคทุกอย่างออกแบบตามมาตรฐาน มันไอโซเลต i ไอโซเลชัมันไอโซเลชันพอมัน isolation แบบนี้ไม่ต่อถึงกันโดยตรงวงจรแยกอิสระต่อกันนะพอวงจรโอ้นอาอาวัสดีครับผมพอวงจรแยกอิสระต่อกันมันทำอะไรได้ไม่มีกราวลูปในสายเลน เหตุผลเลยยกเว้นคุณมีชิวสายแลนที่มีชิวพราะสายแลนที่มีชิวอาจก่อให้เกิดกราวลูปแต่ระบบตรงนี้ออกแบบมาดีพออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมันก็จบกราวที่มีชิวเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอกเนื่องจากว่ามันไกลมากแต่สัญญาณรบกวนภายนอกที่มาจะอย่างไรซะไม่สามารถกระโดดเข้ามาที่นี่ได้มาได้ยังไงในเมื่อมันไอโซเลชั่น Isolation ไอโซเลชันนี้เป็นมาตรฐาน IEC เลยนะหาไม่เจอตรงนี้นะครับสวัสดีนายทุนขอบคุณมากสัญญาณที่ส่งไปไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลมันเป็นไฟที่วิ่งผ่านสายแรงเลยทําให้มีผลเพิ่งอธิบายไปย้อนกลับไปนะครับอืขนาดสายมีผลต่อความเร็วในการส่งข้อมูลไม่เกี่ยวกับขนาดสายสายที่ได้มาตรฐานคือถ้าถึงก็คือถึงแค่นั้นเองนะครับอืม ผมนึกถึงสายโทรศัพท์เมื่อก่อนเลยเด็ดมีปัญหาตลอดนพระเอกคือการเช็คซ้ำครับมันมีหลายเลเยอร์นะมันไม่ใช่แค่เช็คซ้ำแค่นั้นอย่างเดียวนะเอสดีอ่ะ,ออะรู้สึกว่าจะไม่มีระบบเออร์เรอร์เช็คเพราะอะไรที่ h d m i พอสายผิดนิดหน่อยแล้ว ปุ๊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 ติดติดับดับดิดดับดับเป็นเม็ดสีเขียวเขียวอันนี้ผมยังไม่รู้ไม่ยืนยันนะท่านารัฐมนตรีท่านรมตรพอจะเข้าใจระบบ hdmi ไหมผมยังอ่านแล้วยังงงๆชิลเท่าท่อแอร์ไปเลยไม่บังจะได้สบายใจสายแมว8นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วทำไม wi-fi x ถึงเร็วกว่า wi-fi ac อันนั้นเป็นเรื่องของคลื่นความถี่ที่มีแบนด์วิดต์กว้างกว่านะครับขยับ เมาแล้วกวนวิทยุกวนวิทยุก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันมีความถี่พอเราขยับทํางานที่ความถี่สูงขึ้นมันไปกวนได้อาจ,จารรู้ป่าเขาบอกเขาบอกผมว่าไงเขาบอกจิตเตอร์จากเลนจะเข้าข้ามมาเด็กทําให้เสียงเพี้ยนคือเนี่ยเมื่อกี้มีคนถามจิตเตอร์นายอัมน,นะครับดรถามว่า,าพูดถึงจิตเตอร์พอดีจิตเตอร์คืออะไรอันนี้อธิบายยาก ตั้งใจดูนิดหนึ่งจิตเตอร์ในชิปเด็กที่ผมเคยเขียนเป็นบทความชิปเด็กชิปเด็กมันจะต้องมีอะไรบ้างที่มามันจะต้องมี clock sync มันจะต้องมี clock gen c l o c k G e N. clock generator clock generator บางแบบนี้ปัจจุบันอุปกรณ์แพงๆมีชิป c l o อก gen เป็นของตัวเองที่มันเงาๆสวยๆอะ่ะนะที่มันมีค l o c k gen สร้างสัญญาณของตนเองโอเคตัดไปก่อนเอาตัวนั่นๆก่อนคล็อกเจนตรงนี้มากับสาย USB แลนไม่มีแลนไม่มีมากับสาย USB USB ที่ผมบอกไปแล้วแล้วอันนี้จะมีสัญญาณที่เข้ามาแล้วมาบอกว่าคล็อกมันเป็นเท่าไหร่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 เพื่ออะไรคล็อกเจนตรงนี้คล็อกเจนตรงนี้เพื่อเอาไว้พอดกราฟ ทุกๆ1วินาทีที่บอกไปอ่านี่เวลาวินาทีที่1วินาทีที่2วินาทีที่3ส,ส่วนที่นี่มิลลิเซกหนึ่ใช่ไหมมันมี1000ที่นี่มีอีก1000มีอีก1000แล้วที่นี่คือระดับความดังแล้วแต่แล้วพอจิตเตอร์ สมมุติว่าต้องเยอะมากนะครับข้ามมาได้จริงๆสมมุตินะครับสมมุติตอนที่กําลังจะพอดกราฟตรงนี้มันต้องอยู่แถวนี้อยู่บริเวณแบบนี้แบบนี้แล้วก็มันต้องจบตามคาบเวลาในหนึ่งวิแรกวิต่อไปอาจจะเป็นแบบนี้วิต่อไปเสียงอาจจะแบบนี้แล้วเมื่อมีจิตเตอร์เข้ามารบกวน ผมกำลังจะจุดมีคนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความถี่ที่ไม่ไม่พึงประสงค์ทำให้ตรงนี้คาดเคลื่อนมันกลายเป็นอาจจะตรงนะแต่มันเลยมาที่นี่แล้วมันค่อยมาต่อแบบเดิมมันต่อแบบเดิมแล้วมันเลยมาที่นี่แล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้ แต่ที่เวลาตรวจสอบแล้วเจอนะแล้วเจอความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของจิตเตอร์นะระดับปิโกเซกหนึ่งใน1น0 0งศูนย์ศูนย์ศูนย์ศวินาทีหนึ่งใน1000งพัล้านวินาทีหรือระดับ นาโนเซกเอาไมา่ใช่อันนี้พีโก้เปิดอันนี้ยนาโนก่อนนาโนนาโนนาโนเซกคุณฟังออกหรือเบ่ง1นึ่หารหนึ่พันล้านมันเป็นไปได้จริงๆในอดีตนะซิงเพี้ยนนี่แหละคือจิตเตอร์ที่ทำให้ซิงเพี้ยนแต่ที่ตรวจสอบในปัจจุบันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หนึ่งในหนึ่พันล้านที่มันเคลื่อน หรือในบางครั้งปีโกเกิลล้าน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 วินาทีก็ที่ผมเขียนไปซุเปอร์แมนน่ซะซปเปอร์แมนเท่านั้นซปเปอร์แมนจะนั่งฟังแล้ว ไอ้นั่นเพี้ยนะเพีย้ยนไปขยับยเ,ยยยเป็นนนนจิ๊ดจิ๊ดโอ้ยเพี้ยนไป็ูนย์จุดศูนย์ิโ้ิ้งติ้วโอ้ยเพี้ยนไปนิดหนึ่งคุณให้สูเอแมนมานั่งฟังนะครับอืมอ่าสงสัยเขาไม่ใจคนละเอออูเต้ระดับควันตัม <c oughs> อืมสวัสดีครับอตาจันบอกเลยครับทุกคนมันไม่เกี่ยวข้องอะไรในสมัยนี้ครับเขายังยึดหลักอยู่คือยังเอาอานาล็อกไปรวมกับดิจิตอลอยู่เลย นะหูคนหรือหุ่นยนต์ครับที่มันคาดเคลื่อนได้จิตเตอร์ระดับนาโนเซกระดับมิลลิเซกยังไม่เจอเลยเพราะที่บอกทุกอย่างมันจบในชิปเลนไอ้ที่เรื่องสายเลน r j 4 5พอเข้ามามันเจอชิปเลนก่อนพอมันเจอชิปเลนก่อนที่จะออกมาทุกอย่างมันจบที่นี่ มันจบที่นี่ยกเว้นที่บอกเหมือนที่ไายอาร์มบอกคือยกเว้นว่าวงจรตรงเนี้ยนะ KAK สุดๆ KAK ยกกำลังสอง KAK ยกกำลังสองคือไม่มีคาปาไม่มีอะไรทุกอย่างแลนเอาข้อมูลมา1 0 1 1 0 0 0 1แล้วก็พอจะปล่อยออกไปปุ๊บ ก็ใช้ไฟอันเดิมตรงนี้ทุกอย่างอะไรทุกอย่างแล้วไปไปใครอยากไปก็ไปอาจิตเตอร์ไปด้วยอน้อยไปด้วยน้อยมาไปด้วยไปด้วยซึ่งมันไม่มีทางอะ่ะเพราะปกติแล้วตรงนี้มันไอโซเลชันมันไอโซเลชันมันจบมันจบที่นี่อืมมันมันจบที่นี่มันจบที่นี่ส่วนที่ออกไปที่นี่มันเหมือนเดิม1 0ึ1 0 1, 1, 0ศ 01เพราะนี่คือ Data บอกแล้วต้องแยกให้ออกระหว่าง Data กับ Signal มันคนละอันกันส่วน Signal อธิบายอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มีใครถามที่บอกว่านี่คือต้นทางทฤษฎีต้นทางทฤษฎี01 หนึ่ศอ๋อศนอันนี้1นผิดแล้วเอาใหม่ศูน่งศูนย์ศูนย์หต้นทางทฤษฎีแล้วพอในโลกของความเป็นจริงวิ่งผ่านสายอืมเบี้ยว อ่าว่าอายุเริ่มเยอะอ่าพอเป็นแบบนี้นี่ไงเห็นไหมมันบิดเบี้ยวเวลาที่ใช้เครื่องตรวจสอบสเปกตรัมต่างๆตรวจสอบแต่พอดูจากความมาตรฐานของความเป็นดิจิตอลอืมแล้วก็นี่คือ5โวลต์ตามทฤษฎีอุดมคติเส้นนี้5โวลต์เส้นนี้0โวลต์สมมุตินะ แล้วจริงๆแล้วยอมได้จนถึงสามโวลต์แก็บตรงนี้2โวลต์กว่าเหมือนที่คุณอาร์มอธิบายเอาไว้มันเบี้ยวแบบนี้ยังไงก็ตามตราบใดที่มันยังสูงกว่า3โวลต์มันก็คือหนึผมอ่านได้เหมือนเดิมปลายทางอ่านได้เหมือนเดิมปลายทางอ่านว่า0ต่ำอยู่0ต่ำกว่า3ามโวลต์สูงกว่า3าโวลต์ห ต่ำกว่า3โวลศศสูงกว่า1เห็นไหม 0, 1, 0, ย 0, หนึ่งมันผิดตรงไหนอ่ะอ๋ออันนี้มีหัวอันนี้ไม่มีอืมผิด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  no นี่คือซิกนอนในทางอุด,ดมคติแต่พอมาเป็นแบบนี้แล้วพอถึงปลายทางมันได้เราต้องการตัวนี้ เราต้องการตัวนี้ส่วนที่เหลือมันจะเบี้ยวยังไงจบเราได้ Data พอเราได้ Data แล้วจบมันไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปเข้าแดกมันไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปเข้าเด็ก,ม,ม,ดดกมันเอาสิ่งนี้เอาตัวเลขแบบนี้ไปเข้าแดกเข้าใจไหมนะ มันไม่ได้เอายึกยึกยืนยืนยืนยึก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 วิ่งเข้าแดกโนเอาศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งปิดเปิดปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดปิดเข้าแดกศูนย์หนึ่งไม่เป็น R G B ต้องเอาจิตเตอร์ไปให้พวกจอมยุทธในเบตันฟิวฝงซักฟอกเป็นกระมังตลาดาถ้ามันส่งสัญญาณเหลี่ยมดันขนาดนั้นจริงๆเครื่องขึ้นบูสกีนไปละไม่ขึ้นถ้ามันยังอยู่ในแร้งที่ ออกแบบเอาไว้มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าแรงมันจะกลายเป็นผิดพอมันกลายเป็นผิดที่บอกไปแล้วพอมันต่ำกว่าแรงสมมุติว่าอันนี้เกือบต่ำไปหรืออันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ต่ำกว่าแรงมาอยู่ที่นี่มันจะกลายเป็นศูนย์พอกลายเป็นศูนย์ตัวรับตัวรับบอกว่าผิดไม่ตรงกับต้นฉบับ ลบทิ้งส่งมาใหม่มันมีการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบอ๋อมันเอียงเลยเพี้ยนอ่ามันต้องแยกก่อนใช่ไหมว่าสัญญาณดิจิตอลกับ Data า,าดิจิตอลมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันอืมพอจบแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่าถ้ามันส่งสัญญาณเรียมา K A K ยกกำลังสองครับถ้าเราใช้เราเตอร์โดยผ่านสายเลน A C A X ความเร็วเน็ตความเร็วเน็ต เราเตอร์ก็อยู่เต็มที่ของพอร์ตแลนแล้วเน็ตของเราเร็วกว่าแลนหรือเปล่ามันมีแก็บห่างกันอยู่ครับผมมันมีค่าความเผื่อในอุดมคติอุดมคติบอกว่า 5V โวล์เท่ากับ1 0V โวล์เท่ากับ0ในทางดิจิตอลแล้วพอส่งสัญ n a ก5ณ0โวลต์0โวล์แล้วมันจะมี เทโลเรนต์ภาษาอังกฤษคือค่าความเผื่อว่าถ้าเกิดไม่ถึง5โวล์เผื่อโวล์เตจดรอปสมมุติยอมให้เต็มที่ที่3โวล์แก็บที่นี่2โวล์แก็บที่นี่3โวล์0นย์ถึง3 3โวล์ถ้าตราบใดที่สัญญาณชุดแรกขึ้นไปเบี้ยวเบี้ยวเกิน3โวล์ไม่ถึง5โวล์มันเท่ากับ1 พอลดลงมาสมมุตินี่คือแก็บของมัน3โวลต์พอลดลงมาปรากฏว่าไม่ถึงศูนแล้วดีดขึ้นไปอันนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งมันมีแบบนี้ถ้ามันต่ำเกินไปจนถึงที่นี่มันจะกลายเป็นศนยอยู่ที่ว่าต้นฉบับเป็นยังไงแต่มันก็มีการรีเช็ค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 นะครับอืมอ่คนไม่คิดยังไงปูไปกันตอนนั้นน่ะชิปแลนเปลือย ขาเต็มไปหมดต้องมีน้อยติดไปแน่ๆอันนั้นก็คือมันมันจบไปแล้วจบมาจากตัวนี้แล้วไงบอกแลวผมไม่เกี่ยวที่เหลือหน้าที่ของคุณแล้วหน้าชิปแลนด์คุณจะป้องกันคุณจะมีโล่ไม่ให้น้อยเข้ามาอะไรต่างๆเป็นเรื่องของภายหลังอืมันบางทีมันเผื่อเยอะกว่านี้และมันไม่ได้ตายตัวครับมันไม่ได้ตายตัวว่าศูนย์กับห้ามันไม่ได้ตายตัวแบบนี้ อาจจะเยอะกว่าอาจจะ2โวลต์ก็มีแต่โดยส่วนมากทฤษฎีที่แบบนั้นกันศูนย์กับ5โวลต์แล้วมันจะมีเรื่องของเลเยอร์ถ้าเอาจริงๆเอากันจริงๆมันจะมีเรื่องของเลเยอร์อีกที่เป็นส่งเป็นแบบมัติมันติแพ็กเกจ0ูโวลต์กับ5โวลต์สูงสุดแล้วจะมีแก็บว่า 2.5V โวลต์คือแพ็กเกจ1นึ่ามโวลต์ สามโวล์คือแพ็กเกจสแล้วมันจะมีการส่งสัญญาณที่เป็นมันติแพ็กเกจไปมันประมาณแบบอย่างนี้แล้วก็แล้วมันจะมีคำสั่งต่างหากอีกเช่นมาไปแบบเยอะๆศูนย์หนึ่งศูนย์หนึหรืออะไรต่างๆแล้วมันจะมีแพ็กชุดที่บอกว่า ชุดที่บอกว่าในช่วงคาบเวลาอันนี้เป็นสัญญาณชุดที่1ช่วงเวลาอันนี้เป็นสัญญาณชุดที่2ที่ส่งไปแบบนี้บางทีมันคือ2ชุดหรือสมมุติว่า2 c h ชันแนอันหนึงจะแบ่ง 1, 2, 3, 4, 5แพ็กเกจที่1คือ 0, 1, 0, 1, 1แพ็กเกจที่2 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, น0นี่คือการเพิ่มแบนด์วิดต์นะครับ ซึ่งมันมีเยอะกว่านี้อตอมอปลายทางบอกแปลกๆหน้ากริ้งตอมอต้อนทางอ้าวเช็คพาสปอร์ตคนนี้ใหม่มโวลวนพอดีแล้วครับ A C A X มัน WiFi ครับผมถ้าเราใช้เราเตอร์เสียงนี่สักพาได้อีกแล้วทำไมไว f ฟล่ะถ้าลองใช้ซอฟต์แวร์อย่างป๊อปป๊อปมันจับได้และปัจจุบันมันไม่มีใครใช้ U D P แล้วด้วยผมสาธิตให้ดูแล้วขนาดนี่ เครื่องราคาไม่ถึงหมืน่นยังใช้ TCP เลยด่าดร์นี่นะคุณนาม r j 4 5 Network High Resolution Player Digital and Multimedia Network Digital Player ถ้าใครอยากฟังอ่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจัดให้ฟังอืมไหนอะนี่เครื่องราคาไม่ถึงหมืน่นยังใช้เทคโนโลยี TCP เออเครื่องเป็นล้านต้องใช้ UDP เพื่ออม,มีบัฟเฟอร์ด้วยผมดึงออกปุ๊บเสียบใหม่เพลงไม่ดับทันทียังทันมือผมยังไวพอจุ๊บจุ๊บอีอันาล็อกมีผลหมดเลยโดนรบกวนสารพัดการเช็คสัมคงต้องให้นนโอเดอร์เมตริกเข้าไปดูมันแก็บห่างกันอยู่ใช่ไหมครับ เครื่องไม่ถึงเมิน์ด์โ้ TCP มีระบบเออร์เรอร์ช็คผมเปิดอยู่เป็นอาทิตย์ไม่เคยเจอเออร์แม้แต่อันเดียวนั่งมอนิเตอร์อยู่ไม่มีแพ็กเกจเออร์เลยนะสายแลนก็โคตรเเทียบเลยนี่แต่สายแลนเส้นนี้ถ้าส่งผ่านถ้าส่ง UDP e r เออกระจายเนี่ยล่งๆแบบนี้แหละโนชิ l ลแบบว่าอันนี้เป็น อันนี้เป็นอันนี้เป็นสายแลนสายแลน P O อ่าน,นี่นะอันนี้เป็นพร G R A, A D E เพื่อความคมชัดถึงภายในนี่เพื่อความคมชัดถึงภายในไม่มีอะไรบดบังพราะเป็น T C P มันไม่ผิดจริงๆมันไม่ผิดเลยจริงๆ ยังไงก็ไม่ผิดผมนั่งลองแล้วลองอีกนะครับแค่มันทำให้ช้าพอมันโดนรบกวนจากภายนอกแล้วมันทำให้แพ็กเกจช้าแต่มันมีบัฟเฟอร์ดึงออกเสียบใหม่แบบเร็วๆเพลงไม่สะดุดเพราะบัฟเฟอร์ยังทันอยู่แลนมีหน้าที่แค่ส่งสายเปลือยครับอันนี้สายเปลือยนะ แล้วสายสัญญาณอนาล็อกอนาล็อกนี่มีผลสุดๆนะครับมีผลสุดๆผมหมายถึงไฟอยู่ระหว่างกลางอะไรไฟอยู่ระหว่างกลางอ๋อมันมันเรื่องของการออกแบบนะมันไม่ได้ตายตัวผมยกตัวอย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวผมดูชัดนิดหนึ่งเพราะว่าเยอะนะครับสายเลน UDP ของแท้ไม่มีชิวอะไรตั้งนั้นดีครับทุกท่านสายเลนลูกครึ่งไทยอังกฤษอ่า เขาใช้อะไรฟังเอาจิตเตอร์จิตเตอร์พุ่งทำให้วิดีโอคอลกระตุกอันนั้นมันเป็นเรียลไทม์เรียลไทม์สตรีมมิ่งที่เป็นลักษณะของ UDP แท้ๆมันก็กระตุกเพราะว่ามันต้องรอรอรอแล้วหรือทิ้งไปหรือถ้าเกิดใช้ TCP มันก็กระตุกเพราะว่าพอข้อมูลผิดแล้วส่วนมากถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นวิดีโอคอลมันจะใช้ UDP เพื่อไม่ให้เกิดการดีเลย มันก็จะแบบดีทิ้งดีทิ้งดีทิ้งมันเลยทำให้รู้สึกว่ากระตุกสมัยก่อนคล็อกไม่ซิงอาจจะเพี้ยนครับเมื่อก่อนในอดีตแต่ปัจจุบันนี้มันมีซิง์หมดแล้วแล้วบางทีบางตัวมีสร้างเจนใหม่สร้างคล็อกเจนของตนเองมันเป็นเรื่องแบบเจากแลนมันจบที่อินเทอร์เน็ตครับมันจบที่ตรงนั้นและส่วนของเด็กสมัยนี้คล็อกตัวเองไม่เกี่ยวละมันไม่เกี่ยวอะไรในสมัยนี้เขายังยึด อดีตอยู่ไม่เข้าใจว่าดิจิตอลทำงานยังไงครับยังเอาไปปนลนปลปลปลผสมผสมกันอยู่เลยเจิตเตอร์กับปิง,ป,งปิงเป็นเรื่องของความล่าช้าอันนี้ปิงจะใช้เรียกในโลกอ,อินเทอร์เน็ตเท่านั้นปิงก็ถ้าพูดง่ายๆคือดีเลย์หรือลาเทนซี่ปิงผมทำเกสต์สมาร์ทเอาไว้แล้ว1เทปเลยเรื่องของปิงก็แบบนี้แหละอธิบายจนเข้าใจแต่ต้องอดทนดูนิดหนึ่งไม่ทราบว่านาซาเจอดาวอะไรนะ คลิปตันเจอ,อยังไงอาจะได้ออจะได้เชิญซูเปอร์แมนมาฟังผมนึกถึงสายโทรศัพท์เดี๋ยวย้อนดูนิดนึงอ็เบอกผมว่าจิตเตอร์จากแลนเข้ามาเด็กอ,อมันไม่มีแล้วแล้วไอ้เรื่องรบกวนข้ามไปไม่ได้มันจบที่เด็กจริงๆผมนิยมใช้ DP เสียงที่ถูกรบกวนหรือเสียงดีไม่ดีอยู่ที่ภาคปรีเอมเมื่อก่อนใช้โดยซาวเบาของไอว่าเกรดอ เกรด A ต่อเข้า power ตัดปัญหาทุกอย่างครับคือมันมันมันจะจบพอภาคดิจิตอลมันจบที่ตัวมันเองหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของ m เป็นเรื่องของอะไรต่างๆมันจะไปเพี้ยนตรงนั้นมากกว่าแบบเต็มๆเลยเปลีย่ยนสายเรียนแล้วปริ้นปิ้นกล่องสีออกมาไพเราะขึ้นนะแบบนี้ใช่ไหมที่แยกลายปริ้นโอเคสายแลนร้อยเมตรการที่ศูนย์จะกลับเป็นห เป็นไปได้น้อยนอกจากฟ้าผ่าลงครับผมนั่นแหละโดนรังสีคอสมิกหรือมี EMP บูมแต่ผมมีเครื่องมือที่ผมสาธิตให้ดูแล้วที่มันเปลี่ยนไปเลยก็คือเทสลาคอยที่เคยสาธิตให้ดูบางคนงงบางคนตกใจนึกว่าหูฟังตนเองหรือลำโพงตนเองพันงนะครับอ่ะพิกเต็มไปหมดอ่ะมาคุยกันเต็มๆตรงนี้ดีกว่าอืสายเลนพวกคอนเสิร์ตมั้งที่ยังใช้เน้นเร็ว อันนั้นเขาคนละมาตรฐานกันอันนั้นใช้ AES มันมี AES 50อ่าไม่ใช่กดผิด Consumer อันนี้คือ AES AES 50คืออะไรเอาจริงๆ AES 50คือออปติกคือโคแอกแค่เปลี่ยนมาใช้อ่า เปลี่ยนมาใช้พอร์ตแบบนี้สำหรับงานโปรเฟชชั่นัลเพื่อความแข็งแรงในการของตัวสายเพราะฝั่งโปรเฟชชั่นัลฝั่งโปรเฟชชั่นัลมีการดึงเข้าดึงออกบ่อยส่วนพอร์ตแบบนี้ออกแบบมาเสียบทีเดียวคุณไม่ได้เสียบวันหนึ่งเป็น10ครั้งคุณใช้อุปรกรณ์พวกนี้คุณเสียบทีเดียวยาวๆคุณเสียบทีเดียวยาวๆ งานสเตจงานโปรเฟชชั่นัลงานอะไรต่างๆมีการย้ายที่มีการย้ายตำแหน่งนี่คือเหตุผลที่กลายเป็น XLR ที่เอา c o a X หรือ SPDIF SPDIF แล้วมาเรียกว่า e, a ES e s EBU นี่คือสำหรับคอน sumer มีแค่3พิน2องชนลมันคือแบบนี้เต็มที่ข้อจำกัดแต่พอเป็น AES 30 จะใช้สายเลนเพราะอะไรเนื่องจากว่ามีจำนวนสายเยอะต้องการเพิ่มแบนด์วิดเพื่อให้มันได้8แ h a ช n นลหนึ่งเส้นเขาจะใช้ในลักษณะที่เรียกว่า a e d ead. e t a d t ซึ่งส่งดิจิตอลเหมือนกันแล้วคราวนี้อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคน mm. เหมือนกับพวกเหมือนอินเทอร์เฟซ ที่เขาเรียกว่า a อเตพอร์ต a อเดอตมันคือแอดดิชั่นัลมันก็คือออปติกนะมันก็คือออปติกส่วนสายเลนที่บอกว่าใช้ในงานโปรเฟ s ชั o น a ลมันคือมาตรฐาน AES 30 AES 50 ส่วนที่ผมให้ดูเมื่อก,กี้มันคือ AES ทับ EBU มันเท่ากับออปติกทับโคแอคในรูปของ XLR เพื่อความแข็งแรงที่จะต้องเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกหรือมีคนเดินเตะแล้วมันไม่หลุดเหมือนที่เพื่อนเราบอกมันคืออันเดียวกันนี่คอน s u ม m e r ไม่มีใช้ตัวนี้ไม่มีไม่ต้องหา เขาไม่ทําผมยังหาไม่เจอเลยลองเซิร์ชดูไอ้พวกเด็กราคาเป็นล้านก็ไม่เห็นใช้ AS AS อันนี้มันเป็นงานเวทีงานสเตจงานอะไรต่างๆหรือ,อห้องอัดที่เขาใช้แบบนี้เพื่อต้องการขยายสัญญาณว่าต้องการส่งกี่ชัแนลชแนลหรือเหมือนถ้าเกิดคนที่เล่นดนตรีที่ต้องการมิกเซอร์จำนวนชัแนลเยอะตัวนี้ก็ได้ไมแ8ตัว ไม้ช่องหนึ่งไม้ช่องสองไม้ช่องสามไม้ช่องสี่ไม้ช่องห้าไม้ช่องหกช่องเจ็ดช่องแโดยผ่านสายเลนไม่ต้องเป็นผ่านสายอะไรคือพูดง่ายๆว่าเอาเลนมาทําหน้าที่แทนโคแอกและมีมาตรฐานบังคับ AES มาตรฐาน IEC บังคับว่าจะต้องอิมพีแดนซ์ได้มันจะมี110โอห์ม75โอห์มพวกนี้จะเป็น75็ดสิบห้โอห์มออลลี่ตัวนี้จะมี1้อยสิบจะมีเจ ซึ่งสายแลนที่ทำมาเพื่อ AES จะมีการควบคุมคุณภาพในส่วนของค่าโอมเพราะถ้าค่าโอมค่าอิมพีแดนซ์ไม่ถูกต้องทำให้เกิดผลหลายๆอย่างเกี่ยวกับความเร็วความล่าช้าอะไรต่างๆซึ่งมันละเอียดอ่อนนี่คืองานสเตตส่วนคอน sumer ใช้ๆไปเหอะนะครับจบสายไฟเบอร์ต่อเข้าคอมเลยไม่ได้อนาคตน่าจะเป็นแบบนั้นอาจจะให้พอร์ตไฟเบอร์มา เทสลาคอยนึกถึงตอนเล่นยูริสายสายเลนปลอมทำไมส่งได้ไม่ไกลลวดเส้นเล็กแล้วมันดรอปนะครับอชอบสายเลนนี่มากทำสายหูฟังเวลารับสัญญาณรบกวนเข้ามาแล้วดังเพราะ,ะดังพอจนเราได้ยินคือมันวิ่งไปที่ออฟแอมเปล่าคือถ้าเข้ามาที่หูฟังแล้วทำไมเราได้ยินบางทีมันเข้าไปที่ออฟแอมก่อนมันไม่มีที่เข้าออฟแอมก่อนหรือทุกครั้ง หูฟังมันมีสัญญาณวิ่งมาและมีสัญญาณวิ่งกลับมันติดไปที่ตอนวิ่งกลับมันติดไปที่กราวแล้วมันเข้าไปที่ออฟแอมไปรบกวนแล้วมันก็วิ่งกลับมามันก็วิ่งกลับมาเพราะกับสัญญาณตัวใหม่มันผูกติดมากับสัญญาณที่อคลื่นอันใหม่เราเลยได้ยินแตดเดนั่นอ่าแบบที่คิดมันแข็งแรงดีอยากใช้ไฟเบอร์ XLR ามกินน้ำไม่ทันแล้ว ผมใช้ดองเกิลบลูทูธ5.0เสียบกับคอมแล้วเสียงมันดีเลย์ปกติทำอะไรไม่ได้ครับผมตอนนี้น้อยสุดก็ต้อง ATPX Low Latency ATPX LL อยู่อยู่ที่มิกว่าต่อได้เท่าไหร่ครับแลนเส้นเดียวผมต่อได้มากกว่า62ชิ้นเต็มที่กับชีวิตใช่ไหม62ชิ้นเลยมัน AS 50ใช่ป่ะอันนั้นเส้นเดียวออกแสดงว่าบิตเรทต่ำแต่ถ้าบิดเรทสูงสุด มันจะได้8 c h ช n n นลที่192ก h โ24 Bit 192ก h z จะได้8 c h ช n n นลแต่ถ้า16 Bit 44.1ที่ห้องอัดยังนิยมกันอยู่หรือบางที่เริ่มใช้48จำนวน c h ช n n น l จะลดลงมาเหมือนอินเทอร์เฟสผม at, uh, a t r a a t ช่อง add i t i o n a l อ่ะช่อง A d a d มี4ช่องเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้ง 96 24บิต96จะใช้งานได้แค่2ช่องแต่ถ้าเกิดว่าลดลงมาปุ๊บจะได้ใช้สีช่องตัวอินเทอร์เฟซที่ซื้อมาใหม่ CAT 5 e กับ CAT 6คือถ้าเรามีอยู่เรามี CAT 5อยู่เน็ตของเรา1 g เราเตอร์ของเรา1 g อันนี้ไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์นะแต่ถ้าตอนนี้จะซื้อใหม่อยู่แล้วจะซื้อ CAT 8ก็ซื้อเหอะเพราะว่า าราคามันไม่ได้ต่างจากแคท6แล้วแต่มันจะวิ่งเท่าเดิมอย่าไปคาดหวังว่าพอใส่แคทแใส่แคทหใส่แคทเแล้วจะวิ่งเร็วกว่าเดิมเพราะว่ามันข้อจํากัดของข้อจํากัดของพอร์ตอันนี้จะมีเรื่องสองครามเมลต่างหากสงครามเมวจะไม่พูดถึงเรื่องเสียงแต่จะมาอธิบายใเข้าใจว่าไอสายแลนแคทห้าแคทหแคทเแคทแอะไรพวกนี้มันคืออะไรแล้วมัน ใช้งานยังไงต่างๆรอเนสมานิดหนึ่งเดี๋ยวเนสจะมานะสายแลนคอขวดโอ้ถ้าเป็นศูนย์กับหนึ่งแปลว่าวงจร K A K ก็แค่ทางเดินไปต่อมอพวกที่แกะเราเตอร์ก็ได้ก้อนดำๆนั่นแหละมอแปลงครับหนะ้าเราเตอร์มันจะมอแปลงไอโซเลตซึ่งถ้าเราเตอร์ที่ K A K สุดๆเคยเจอไหมที่ไม่ไอโซเลตผมพยายามหาเราเตอร์ที่แบบถูกมากๆหาไม่เจอ ที่มันโบราณสุดๆถ้าอยากแรงต้องจัดสวิตสิบจีผับบาร์เขาใช้กันแค่16-24ใช้กับห้องอัดเท่านั้นอ่าสิบหก็เหลือเฟือแล้วมีคนเอาของโปรมาใช้ในบ้านอยู่นะครับพี่ต้องต้องยังด่าพวกนี้เลยว่าไม่ควรเอาอุปกรณ์โปรมาใช้ฟังตามบ้านแล้วหวังจะตั้งค่าให้อุปกรณ์โปรเสียงดีเหมือนอุปกรณ์ตามบ้านมันไม่ได้อุปกรณ์โปรเขาทํามาสําหรับงานอินพุตงานอินพุตมันคนละงานกันมันคนละแบบกัน ถ้ามี NSF เทคโนโลยีอะไรนะ NSF สายแลนแบนวิดหนึ่จิกจะไหวไหมหนึ่งจิกกะบิตก็ตอนนี้1นจิกะบิตเนี่ยแค6หกแค5 E เริ่มต้นได้1นจิกะบิตที่ผมอธิบายไปแล้วมันจะมีเรื่องของระยะข้อจำกัดของดิจิตอลเป็นเรื่องของความยาวเรื่องของความยาวจาก AE 9มาอินเทอร์เฟส บางเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอะไรผมไม่ได้ใช้ E9 เครื่องนี้เครื่องสตรีมเป็นเครื่องต่างหากคนละเครื่องกันเครื่องสตรีมคืออินเทอร์เฟซต่อ USB เลยแล้วก็เข้า USB ไปหาในอาลีไม่เห็นมีเลยบางยี G ่ห้ K A K. อ KAK อทำของขายหลายอย่างเหลือเกินเขาเล่าให้ฟังลูกค้าลูกค้าเขาจับเสียงได้ UDP TCP ได้ผมนี่อยากจะลองเข้าไปฟังพร้อมกันเลย จอดองเกิลโซเค้น so ยังเล่นแผลล่นลายไม่ให้สะดุดได้นับประษาอะไรกับ20ปีให้หลังเออจริงด้วยแกเป็นไงบ้างที่ว่าต่อคนละโฟเดอร์ทำให้เสียงต่างเดอะเมทริกกำลังสร้างภาคใหม่ทำสเตอรีโอให้เป็นโมโนโอนาล็อกทำไมห้ามใช้สายวายยังไงนะทำสเตอรีโอให้เป็นโมโนาจากฝั่งอนาล็อกหรือหมายถึงเพลงที่เป็นอนาล็อกแล้วจะทำให้เป็นโมโน ทำไมห้ามใช้าสายวาันนี้นึกไม่ออกทำไมสายอูฟังดีครับทุกท่านนะพวกคอนเสิร์ตมัง้งของแท้ไม่มีชิลเกแรนมีหน้าที่แค่ส่งครับส่งแค่ข้อมูลเห็นไหมมันส่งแค่ Data มันเป็นแค่ช่องทางให้ Data วิ่งผ่านทุกอย่างหลักการพื้นฐานคล้ายๆกันหมด USB ก็แค่ให้ Data วิ่งผ่านถ้า Data จากต้นทางมาถึงปลายทางได้ ไม่มีคำว่าเพีย้ยนไม่มีคำว่าผิดอย่างอื่นที่ทําให้เพีย้ยนองค์ประกอบอื่นวันนี้คงเข้าใจแล้วละ่ะอ่าป๊อเคมันตกหล่นไปเยอะวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่แถมมากับผู้บริการเดี๋ยวนี้แมว6ชีวิตแล้วครับตอนนี้แถม 6E นี่ก็แถมมาโอห 6E ไม่ได้เป็นมาตรฐาน iec นะจริงๆมันเป็นแค่6ส่วน 6E คือใส่กันเองเพื่อให้รู้ว่ามีชิลเพราะมันไปเริ่มต้นชิลจริงๆตอน 7E ตอน7อ่าแค่7ที่บังคับแต่สวิตช์2 5 GTP Link มีนะแต่ในไทยยังไม่เอาเข้ามาขายกำลังทยอยเข้ามาเดี๋ยวก็มาเพราะว่าเมนบอร์ดเริ่มมีแล้วเดี๋ยวองค์ประกอบเสริมจะตามมาเราเตอร์ตามมาทุกอย่างตามมาเดี๋ยวเจอเปลี่ยนสายแลนแล้วภาพดีขึ้นสีดีขึ้นตัวหนังสือคมขึ้น i7 10700กับ160ตอนสตรีมควรใช้ CPU ถ้าแบบนี้เราชช้ q u i c k ซ i n g เลย จะได้เล่นเกมแบบเต็มที่เพราะว่า CPU เรามี iGPU เปิด iGPU Quick Sync ไปเลยเ Cat 5e ถามนอกเรื่องตอนเอาครับอตอบเอาบุญมีงบ25ง0มตัดสเปคผมไม่สะดวกเลยครับผมอันนี้ลองไปถามในกลุ่มดีกว่าปไปหาเดี๋ยวเจอผมว่าไม่นานเกินรอ1 0 G น่าจะอีกนานเพราะว่า1 0 G เลนมันจะมากับตรงนี้คุณคุณเมมเมมเมมเอ็นคือมันจะไปตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตซึ่ง 10G 10กิกะบิตน่าจะอีกนานน่าจะอีกนานเพราะราคาการ์ด 10G ราคาเราเตอร์ 10G ราคายังสูงมากแค่ 2.5G เพิ่งจะเริ่มแพร่หลายแพร่หลายเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองเริ่มม e ีเน็ตทำ เริ่มมีเราเตอร์ที่เป็น2.5ให้มาพอร์ตเดียวบ้างเริ่มมีสวิตซ์ซึ่ง 10G อีกนานแหละหลายปีเพราะว่าขนาดเลน 1G เมื่อก่อนเราอยู่กับ10 10ทับร้อย10ทับร้อยเป็น10ปีเกือบ10ปีเพิ่งจะได้เป็นจิกะบิตที่เป็นสแตนดาร์ดตอนนี้เรายังอยู่ในโลกของจิกะบิตนะต้องให้เน็ตบ้านใช่ต้องให้เน็บนตนบ้านขยับไปแบบ5 g จิกะบิต อะไรแบบนั้นแล้วพอแลนด์ถึงจะเปลี่ยนมีแค่ไม่กี่ประเทศในโลกที่เน็ตเร็วประเทศไทยท็อป10ใช่ไหมมีเกาหลีใน US เอน็ตยังช้ากว่าเราเลยเยอรมันเน็ตช้ากว่าเราอังกฤษเน็ตยังช้ากว่าเราบ้านเรานี่ถือว่าเป็นประเทศท็อป10ที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเราโชคดีนะแล้วค่าบริการเราถูกมากถูกจริงๆ 10G ยังไม่มีใครมาเล่น เพราะว่าขนาด 10G บางที Data Center เองยังไม่ลงทุนกับสวิตเลยขนาดสวิต 10G 4-5พอร์ตราคาเป็นหมืน่นแล้วถ้าเจอสวิต30พอร์ตไม่อยากนึกเลยม,เมีเทปไหนบ้างที่อธิบายการทำงานของหลอดยังครับผมหลอดสุญญากาศเน็ตบ้าน 10G ถ้ามีเงิน ISP จัดให้ได้อ๋อถ้าอันนั้นลีไลน์ได้ถ้ามีงบจ่ายเวนชั่น เปิดร้านขายของจากในไทยแล้วราคาสายแลนแคสตแปถูกลงมากครับตอนนี้ถูกเวอร์เอแล้วจะไม่เร็วได้ไงบางโทรไปถาทุกวันต่างประเทศเน็ตช้าแต่เซิร์ฟเวอร์ใกล้ครับเน็ตบ้านเขาช้ากว่าบ้านเราแต่เขาได้เปรียบเรื่องของปิงอะไรอย่างนี้ส่วนบ้านเราคือ,อ,อข้ามโลกมาแล้วเราบ้านเราไม่ค่อยจะทำระบบแคสสักเท่าไหร่ไม่ลงทุนน่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบ เวลาที่เราต้องเข้าเน็ตฝั่งยูโรฝั่งอะไรบางทีกลายเป็นหน่วงๆช้าๆ ISP แข่งกันเยอะเหมือนได้โปรโย้ายโปรโย้ายค่ายเราได้ประโยชน์เต็มๆะจะไม่เร็วได้ไงเวนฉันเออพูดถึงพวกนี้คือผมว่าผู้ให้บริการน่าจะเกลียดผมกันเยอะแล้วไอพวกโอเปอเรเตอร์ทั้ง True ทั้ง3 BB ชอบโทรมาตอนเช้าอ่าเรายังนอนอยู่โทรมาติล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 ลลแล้วเบอร์มันแบบ สุ่มไปเรื่อยก็รับรับเสร็จแล้วสวัสดีค่ะจากทรูผมกดวางทันทีแล้วผมก็นอนต่อปุ๊บสวัสดีค่ะจากสามบีบผมกดวางผมไม่คุยต่อผมไม่หันหลไม่อะไรคือฟังก่อนพอรับแล้วปุ๊บสวัสดีค่ะจากสามบีบผมกดวางแล้วก็นอนต่อไม่เคยตอบไม่เคยคุยแบบนี้ตลอดแล้วตอนนี้คือไม่รู้จะอะไรนักหนาอืมแปดโมงเก้าโมงโทรมานอนอยู่กําลังแบบวู้วกลังมีความสุขปุ๊บอืมอืม กดรับแล้วพอได้ยินแบนนี้ปุ๊บวางเลยแล้วก็นอนกอ,องผมชอบโทรมาต,ตอนไม่อยู่กับโทรศัพท์ประโยชน์ของตลาดที่สามารถแข่งขันกันครับเหมือนผมเลยนั่นแหละคือฟังก่อนเพราะไม่รู้ว่าบริษัทขนส่งหรืออะไรแต่ปุ๊บจากทรูเพื่้บริการทรูป,ปุ๊บวางนะครับอืมอยู่ข้างๆเซิร์ฟเวอร์เราจะเราก็เหมือนเร็วชดเจยครับมันชดเจยกันโทรมาทําไมอืม เหมือนผมอะแค่ได้ยินครับแค่ได้ยินปุ๊บว่าจากทรูปุป๊บผมกดวางแล้วไม่คุยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติวันหนึ่งยินดีด้วยนะคะคุณไปสอดคืนคุณผู้โชคดีของผู้ของลูกค้าทรูที่อยู่มานมายาวนานเรามีสมนาคุณหนึ่งล้านบาทติดต่อกลับมาโอ้โอดเลยนะั่นะนะ่นะโอ้ยปลีอด <laughs> ไม่ต้องมาขายของเดี๋ยวติดต่อไปเองครับโตมาทำไมอืม อเวนชั่นบ้านรออสดแหลนสิบเมกกะเมกปุ๊บโทรล่าสุดโดนประกันโทรมาอะอ่าอําว่าบัตรเครดิตเรามีประกันปีละหกพันเออนอนเท่ากับเงินล้านครับผมกดวางเหมือนกันตื่นมาจดละเอียดเลยตาลุกเออแต่นั่นแหละกดวางไปแล้วไงอดเลยอืมอดล่าสุดโดนอําบัต เรื่องบัตรเครดิตผมก็เคยโดนอสมน้ำหน้าคุณหรือเปล่ามิจฉาจีบตัวมาอืผมก็เคยโดนนะเรื่องบัตรเครดิตผมก็ชวนคุยไปเรื่อยหนูนี่นั่นปุ๊บใช้จ่ายที่ไหนยังไงอืต้องติดต่อไปทางไหนบลา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 คุยเรื่อย b ป๊ bla b จนเขารําคาญมาแล้วก็แล้วก็แบบอ่าแค่นี้นะครับอ่ายังไงก็เดี๋ยวจะติดต่อมาอีกทีหนึ่งอ่าขอบคุณมากครับผมอืมนะสเต็ปผมอ่า เพราะรู้อยู่เหรอนู่นนี่ครับเออรู้อยู่ผมไม่มีบัตรเครดิตแบบตรงนั้นอะไรแบบนี้ใช้จ่ายแบบนั้นไม่มีอืมแล้ก็คุยไปเรื่อยไม่น่าจะเกิดขึ้นในไไไนะ่ไม่เกิดแน่ไม่อะไรนะไม่เกิดแน่แน่เพราะนี่คือ true ออสงสัยขอถามซ้ําครับตอนเราดู Facebook ไลฟ์บางครั้งภาพเป็นโมเสกแสดงว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีสายแลนเป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วยก็ส่งข้อมูลไม่ถูกต้องร้อเป็นต์ไม่ใช่ ที่เป็นโมเส็เนื่องจากว่าเกิดการล่าช้าแล้วต้องรอแลออ้วบางทีเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งข้อมูลสตรีมในแบบเรียวไทม์บางส่วนหายไประหว่างทางพอมันช้าระบบมันจะมีการทำงานที่แบบอ,อ่สโลตัวเองลดบิตเรทลงไปเพื่อไม่ให้มันหยุดค้างหรือจอดำเหมือน YouTube ยูทูบพอเน็ตเราช้าๆมันจะลดไปเหลือ720อัตโนมัติลดลงไปเหลือ480ลดลงไปเหลือ360ลดลงไปเหลือ240บางคนบอกอืมนี่ไงทำไมมันเป็นเบลอๆแบบนี้มันเป็นระบบของเขาพอเน็ตช้าปุ๊บ Data จะมา100เมกวิ่งไม่ได้ระบบจะทำการลดว่าอ่ะปุะ๊บตอนนี้วิ่งได้สูงสุดแค่10เมกก็จะลด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 ลงมามันเป็นแบบนั้น มันไม่เกี่ยวกับตัวสายครับเป็นที่เรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือปิงหรืออะไรต่างๆพวกนี้ใช้อเน็ตฟรีตลอดที่เคยเจอเปิดเว็บแล้วโดนรีเด렉ต์เข้าเว็บทรูผมดึงคุยอยู่15นาทีเสร็จแล้วก็ด่าให้สะดุ้งต่อ,อคุณค้างค่าเน็ตหรือเปล่าครับก็โดยส่วนมากนะอะประมาณนั้นแหละถ้า3า b ยังไม่ได้จ่ายค่าบริการปึ๊บป,บป,บป,บปบ๊หรือบางทีเคยโทรมาครั้งหนึ่ง ที่แบบว่าแต้มแต้มผมเยอะมากลูกค้าแนะนําให้ใช้แต้มด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดอายุแล้วอะไรงนี้เมื่อไหร่อะครับ31ธันวาคม <c oughs> กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้ใกล้แล้วออ้ยทั้ง4เดือนใกล้มากเลยจะโทรมาบอกเพื่ออืแล้วผมอยู่บ้านนอกบ้านนอกไม่รู้จะไปใช้แต้มที่ไหนเข้าไปดูแต้มแบ็กแคนยอนไอ้นูนไอ้นี่เอ็มเคปุบปุบ อยู่ไหนวัจะนะมีไหมเนี่ยแบคค็กแคนยอนเอ็มเคไม่มีอ่ะแล้วจะไปใช้ที่ไหนนะครับอืมผมจ่ายเน็ตรายปีทรูชอบโทรมาทวงค่าโทรศัพท์เอาวะเหลือร้อยสีสีก็นั่งฟังเสียงเอาครับมันจะเป็นแบบนั้นอา่าผมปล่อยให้พูดแล้วนอนต่อเห็นโฆษณาโปรโมทโปรโมชั่นของทรูครับแค่เสียเวลาเอา่อ ทุกเจ้าแหละโทรมาชุดมาโทรมาทวงค่าโทรศัพท์เหมือนบางทีลืมจ่ายจริงๆอสองเดือนสาเดือนที่ผมลากมากสุดสามเดือนทรูไม่ตัดแปลกดีอาจจะเพราะใช้มานานมากแล้วก็อะไรนะพอตรวจสอบแพ็กเกจรายเดือนของผมโทรได้สูงสุดอะไรนะติดติดสามารถโทรได้สูงสุดค้างได้สูงสุดเท่าไหร่ เยอะมากจำไม่ได้แล้ว2,000บาทต่อเดือนหรืออะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งกว่าจะออก YouTube อเดือนนี้เดือนนี้3 BB จ่ายไปแล้วแต่โทรศัพท์ยังไม่รู้เหมือนกันลืมไม่ได้ดูกว่าจะออก YouTube กล้องไมค์ไปแลนไปเน็ตที่คนดูเรียลไทม์ครับถ้าระบบสตรีมมันเป็นเรียลไทม์อ่อนิดนึ่งคำว่าสตรีมที่แบบเนี้ นี่พอพูดถึงคำนี้นึกออกนี่สตรีมมิ่งทุกอย่างในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายความว่านั่งดูไลฟ์สดคือสตรีมคำว่าสตรีมมิ่ง s s t r e a m i n g คำว่าสตรีมมิ่งใช้หมายถึงการขนส่งอ่ะ ข้อมูล Music Streaming R E A M I N G คำว่า Music Streaming ต้องดูรูปประโยคว่ากำลังคุยกันยังไงถ้ากำลังพูดถึงไต่เต้าอันนี้คือสตรีมมิ่งจากอินเทอร์เน็ต มาที่บ้านของเราแต่ถ้าเป็นเด็กเรามีเรามีเด็กอยู่ตัวหนึ่งเราต่อ USB เข้า CPU คอมพิวเตอร์เราต่อ USB ตรงนี้เขาก็เรียกว่า streaming มิวสิเพราะว่าข้อมูลเพลงเพลงอยู่ที่นี่เพลงอยู่ที่นี่ในเพลงใน MP3 ในแฟลก m อ็ในแฟลกมันก็คือ1001110 1 1 1 0 0 0 1เยอะแยะไปหมดแล้วก็มาวิ่งอยู่ที่นี่ นแล้ววิ่งไปเรื่อยเขาก็เรียกว่า Data Stream EAM ส่วนถ้าเกิดว่าเรากำลังเปิดเพลงมันก็คือ Music Streaming หรือ Streaming Music แม้แต่การรับส่งข้อมูลจากชิปเลนไปยังเด็กที่อยู่ภายในที่อยู่บนเมนบอร์ดหรืออะไรก็ตาม ตรงนี้เขาก็เรียกว่า data stream ก็คือการส่งข้อมูลในดิจิตอลจะใช้คำว่า stream จะไม่ใช้คำว่าเซนหรืออะไรเซนจะใช้อีกแบบหนึง่งแต่พอเป็นแบบนี้ที่ผ่าน i 2 s หรือผ่านทุกอย่างจะเรียกกันว่า data stream data stream ไม่ได้หมายถึงคำว่าพอพูดคำว่าส t r e a m ไม่ได้หมายถึงว่า เหมือนกับทุกท่านนั่งดูผมสตรีมคำว่าสตรีมที่มาก็คือเพราะผมกําลังส่งภาพและเสียงผ่านสายไปมันคือคําว่าสตรีมนะสตรีมหนังครับผมคือคําว่าสตรีมไม่ได้หมายความว่ามันแปลว่าส่งออกไปมันเป็นการนั่นแหละแค่นั้นเองคือส่งออกไปใช้คํานี้ขอบคุณมากคุณเบนครับ่ามันคือคําว่าสตรีมส่งออกไปจากตัวเองอ่ะต้องดูรูปประโยคว่ากํากลังคุยกันตรงไหน อผมจ่ายรายปีลด5 0าสถึงหกผมไม่เคยทันไอ้ที่ลด50ถ้าลด50ผมจะจ่ายรายปีแต่เคยเจอลดห้ลดสิซผมไม่จ่ายอทรูโทมาตอนลือมาไม่เกี่ยวกับสดในสดครับผมไม่เกี่ยวกันคำว่าสตรีมคือต้องดูว่าเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรนั่นคือคำว่าคำว่าสตรีมในภาษาอังกฤษมิวสิกสตรีมมิงสตรีมดาต้าสตรีม ต่อ USB เขาก็จะเรียกว่าเนี่ย data stream เรากำลังเปิดเพลงก็ music stream จากตัวคอมพิวเตอร์สตรีมมายัางเด็กที่อยู่ภายนอกอสตรีมหนังใน Netflix ผมเคยลาก3 BB 3เดือนลืมจ่ายรอบแรกเขาไม่ตัดนะแต่พอรอบ2ตัดเลยของผมตอนนี้ยอมแค่2เดือนพอเดือน3เขาไม่ได้ตัดแบบนั้นหรอกแต่คือ กดยังไงบนหน้าจอก็ไม่ได้แล้วต้องจ่ายตังก่อนเมื่อก่อนได้3มเดือนเหมือนกันแต่ตอนนี้เหลือสองโทรไปขอเลยบางบอกย้ายค่ายเออไอเดียนี้เออเนี่ยพอดีที่บ้านทรูมาทักทักเคาะประตูเนาะว่าเออเนี่ยที่บ้านที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตหรือยังแล้วไอ้โนต้ตอยู่หน้าบ้านผมเลยตัวต่อที่เสาไฟฟ้าออขอลดสัก80เได้ไหมถ้าไม่ยอมเดี๋ยวผมไปตุยนะอฮ้ยเฮ้ยวุกนี้บานบานบาน เหมือนเดินเข้าศูนย์บริการทูที่กรุงเทพมือถือผมเดินเข้าไปปุ๊บลูกค้ามาทําอะไรคะอ่าผมพูดตามตรงเลยคือผมจะมาขอลดห้ร์เซครับลูกค้าใช้มาก,กี่ปีเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลนิดนึงนะคะว่าติดหนี้กับาทางบริษัทหรือเปล่ามีอะไรบ้างอ๋อได้ค่ะลูกค้าอยากได้แพ็กเกจต,ตัวไหนผมบอกพูดตรงๆเลยไม่ต้องมาแบบทําย้ายค่ายแล้วพอนั่งคุยสักพัก เนี่ยปกติจะต้องมาทําแบบใช้มุกเนี่ยย้ายค่ายนู่นนี่นั่นเสียเวลานะผมบอกว่าเนี่ยผมมาขอห้าไม่ได้เดี๋ยวผมไปใช้ d ีแท <c oughs> ็ง่ายๆเลยนะครับอ๋อลูกค้าอยากได้แพ็กเกจแบบไหนอือจบนะครับเออตรงๆเดินเข้าไปปุ๊บเออง่ายๆเลยเออครับโนดอยู่หน้าบ้านเลยทรูเสาไฟฟ้าที่ตรงข้ามกับบ้านเนี่ยทรู เคยมาติด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 ,ตด,ตดป้ายกระดาษตอนที่ติดตั้งใหม่ๆแล้วตอนพนักงานมาผมถามของอะไรอะ่ะทรูนาบ้านเลยตรงกันข้ามกับบ้านผมโนทรู no, true. มีโปรโย้ายค่ายจริงครับได้ครับอันนี้มีอยู่ตลอดอืมคือผมบอกว่าเบื่อจะเล่นมุกแล้วพออีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันอ่าเมื่อไหร่ที่มันครบอายุหนึ่งปีผมโทรไปศูนย์ปุ๊บแล้วผมถามทรูว่าเนี่ยครับมันกำลังหมดหนึ่งปีถ้าผมขอเหมือนเดิมได้ไหม เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลอ่าได้ค่ะเดี๋ยวเราทาการอัปเดตข้อมูลให้แล้วก็จะมี SMS เข้ามาเออจบนะครับเออทำไมอะ่ะคือผมเข้าใจนะถ้าสมมุติว่าเราไม่เดือดร้อนตัวเองมันเหมือนกับว่าเรายอมเรายอมจ่ายไปเราก็จ่ายเพลงๆไปซึ่งมันจะมีคนจํานวนมากที่ไม่ได้สนใจตรงนี้ถูกก็ได้บริษัทต่างๆก็ได้ประโยชน์ไปเราก็ใช้สิทธิ์ของเราง่ายๆแบบนั้นแหละโหลดบาลาน คือผมจะย้ายสตูไงก็เลยยังไม่ได้ที่บอกแล้วผมจะถอเน็ตเพิ่มแต่ผมจะขอแคทขอแมวเอืทางตรงไม่ต้องอ้อมครับคือผมบอกว่าคือนั่งคุยกันตอนตอนหลังพอพนักงานเริ่มแบบเออทำนู่นนี่เนี่ยผมบอกว่ามันเสียเวลาครับที่จะต้องไปโทรไปปกติจะต้องโทรไปที่คอรเซนเตอร์แล้วบอกว่าต้องเล่นมุกว่าเนี่ยผมจะย้ายค่ายแล้วเขาจะเสนอออฟเฟอร์มาผมเดินเข้าไปที่ศูนย์ที่ฟอร์จูนอะ ผมบอกผมมาขอ50%อง่ายๆเลยเราเลือกอะไรเ,เราเลือกได้อะครับเน็ตบ้านโปรย้ายค่ายลด50%มีโปรนี้ทุกค่ายเน็ตเน็ตทรูแบ็กแบ็กการ์ดลด5 0า0ได้3ปีแล้วแต่โปรลับมันจะติดสัญญาเพิ่มนะส่งความต้องการไปเลยไม่ต้องพูดครับคือเอาแบบตรงๆดิบๆพวกค่ายมือถือค่ายเน็ตต้นทุนมันสูงไหมบางแพ็กเกจ 1,000บาทต้นทุน80ส่วนมากต้นทุนมันต้นทุนวัตถุดิบหลักมันจะมันจะแพงค่าขึ้นเสาเท่าที่ทราบนะมันจะแพงค่าขึ้นเสาเสาพื้นที่ตรงหนึง่งหมดเงินหลาย10ล้านอย่าลืมนะว่าทำไมถึงหลาย10ล้านตู้เซิร์ฟเวอร์เคยไปเปิดดูไหมแล้วก็ค่าไอ้ค่าเสาไม่กี่ตังค่าสายอากาศด้านบนไอ้ค่ากล่องกลองอะตุง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 แพงเวอร์ แล้วก็ค่าบำรุงรักษาแล้วค่าเช่าที่ดินค่าเช่าที่ดินสูงมากต้นทุนในการขึ้นเสาหนึ่งต้นส่วนที่เหลือไม่มีอะไรจะไปหมดเงินกับค่าการตลาดเป็นหลักคูตัดสายไฟเบอร์ขอสอบตามหน่อยครับ I3 ้ e n 1เจนกับ I5 ้ e n 1เจนกับ10มันอยู่มันบอกยากมันอยู่ที่เราใช้ว่า เราทำงานแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดมันต่างกันที่แค่จำนวนคอเทรดอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเล่นเกมก็ต้องดูเป็นเกมๆอีกมันบอกตายตัวยากมากว่าต่างกันขนาดไหนเออเกจะ3จะส,จะสชั่วโมงแล้วละ่ะพอแล้วนะะครับผมก็คืนนี้ไม่มีปานดาแน่นอนเออแต่ขอแล้วบอกว่าไม่ได้จะย้ายไปครับถ้าบอกว่าไม่ได้ย,ย้ายอือจบแค่นั้นแหละ สตรีมน่าจะเปรียบเทียบถึงกระแสน้ําน้ําไหลเป็นเส้นอะไรอย่างนี้น่าจะใช่เปรียบเปรยก็คือส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องนะปล่อยส่งข้อมูลออกไปอย่างต่อเนื่องก็ใช้คําว่าสตรีมก็เหมือนเราเปิดเพลงข้อมูลวิ่งตลอดแต่พอเป็นเหมือนกับเราเสียบแฟลชไดร์กกอบข้อมูลเสร็จอันนั้นเรียกว่า Data Transfer หรือ Sending กับ c e i ซ e จะไม่ใช้คำว่าสตรีมแต่อะไรที่แบบบนเมนบอร์ด เขาจะใช้คําว่าสตรีม d a t a าสตรีมเพราะมันวิ่งกันไปมาตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาใช่คํานี้แหละขอบคุณมากครับผมนึกคําออกเลยเพราะว่ามันข้อมูลที่ไหลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกอย่างใช้คําว่าสตรีมแต่เราต้องดูจากรูปประโยคเมื่อคืนหลับคาจอตื่นมาฟังต่อตอนตีสค่าเช่าเดือนละสองหมืนกว้าง30มสคูณสาครับเดือนหนึ่งสองหมืนปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วค่าเช่าหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นคูณสิ ปีหนึ่งสองแสนกว่าและไหนยังมีค่าบำรุงรักษาฟ้าผ่าทีนึงมาปีนเสาบ้านผมเมื่อวันว่าจะแวะถ่ายรูปไม่ทันเขามาเปิดตู้พอเปิดตู้แล้วเสียงนี่แบบ Data Center อรดีๆนี่เองแล้วก็มีสายเลนมีไฟกระพริบโอ้ว่าจะไปถ่ายรูปนิดหนึ่งไม่ทันซ่อมบ่อยมากหลังบ้านผมเสาดีแตก ฟ้าลงบ่อยๆสุดๆปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลโอ้นายไอเออยผมใช้ True แต่มันตัดวันละรอบทุกวันพอแจ้งเขาเขาบอกเป็นที่ระบบรีสตาร์ทเพื่อปรับความเร็วเน็ตให้คงที่แต่ผมว่าเป็นข้ออ้างถ้าเกิดตัดวันละรอบเขาเปลี่ยน IP เร็วขนาดนั้นเลยเหรอหรือเป็นไปได้อ๋อปกติปกติของ True ที่ตัดวันละรอบอเพื่อให้ i p เปลี่ยนทุกวันเขาไม่ต้องการให้อ่าไอคงที่เพราะว่าพอ IP คงที่มันสามารถเราสามารถเปิดอะไรนะเราสามารถเปิดแบบเหมือนกับโฮมเซิร์ฟเวอร์ได้เขาเขาจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเปลี่ยนอยู่ตลอดจัดงานไม่ได้ไอจัดยังไงอะตอนนี้เดี๋ยวค่อยจัดให้มันแบบ สามารถจัดได้จัดแน่นอนออืเรื่องของอีเวนต์เพียบเลยที่อยากจัดแต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้อืสายลอบฟ้ามันช่วยได้แต่เวลามันลงที่เสาแบบเต็มๆแล้วมันไม่ได้มีแค่กระแสมันมี EMP ไงสนามแม่เหล็กที่กดมือขวาสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นในสายมันก็ทำให้แบบเสียหายได้ คือถ้าเกิดว่าฟิกไอบังคับให้เราต้องไปซื้อแบบฟิกไอใช่ผมเคยถาม 3BB เหมือนกันฟิกไอพแพงมากต้องจ่ายเพิ่มเดือนละเท่าไหร่แล้วนะก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าไม่ได้จําเป็น t ื t ทีครับมันจะตัดวันละรอบตลอดอนายอาร์มไปแล้วต่อมานายไอสามบของผมครับมันจะตัดนะเพราะว่ามันต้องการเปลี่ยน IP ของเราตลอดไม่งั้นเราจะทำอันนั้นได้รออีเวนต์แข่งป่าซิลิโคน ของผมทรูโทรไปบอกปิดเน็ตมันไม่ติดวันนี้เรามาต่อมานายอุ้ยก็มาอา่าจริงๆมีพัสดุเดี๋ยวค่อยมาเปิดไม่งั้นยาวพรุ่งนี้วันศุกร์ถามตอบนะแล้วก็ทีแรกว่าจะรีวิวชุดน้ำข้ามถามตอบดีกว่ารีวิวชุดน้ำดีกว่าให้มันจบจบ,จ,บจัดงานตรงเสาทรูสักเสาก็ได้สวัสดีครับปีไนะขออนุญาตสรุปแล้วกันวันนี้สั้น กับเรื่องของสายกับเรื่องของเพลงถ้าเขียนเว็บเขียนไว้บอร์ดอีกนิดนึงดีกว่าเพื่อจะได้เคลียร์ในแบบว่าสั้นๆส,ส,ส,ส่วนใครที่เพิ่งมาต้องย้อนกลับไปดูเองเกี่ยวกับระบบต่างๆหรือที่ผมสรุปสั้นๆตรงนี้ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของดิจิตอลมิวสิกดิจิตอลมิวสิก ดิจิตอลมิวสิกคืออะไรเหมือนแผ่นซีดีหรือไฟล์เพลงที่อยู่ในคอมของเรา MP 3หรือจะแฟลก d a ดาตที่อยู่ที่นี่มันก็คือ10 0 1 1 0 10 1 1 0 0 10 0 1 1 1 1ต่างๆเต็มไปหมดแล้วส่วนเรื่องของนามสกุล WAV MP 3 แฟลกอันนี้พวกนี้เป็นแค่กล่องเก็บที่เป็นเทคโนโลยีของใครของมันในการบีบอัดจากไหนจากต้นฉบับหรืออะไรก็ตามแต่ละคนเอาข้อมูลมายัดต่างกันแต่สุดท้ายพอเราจะต้องมีซอฟต์แวร์เล่นเพลง w i n แอมโอ้ยแก่จริงๆอืมเรามี w i n แอมวินแอมเข้ามาทำอะไรนะครับ วินแอมเอากล่องตรงนี้มาเปิดเอากล่องมาเปิดแล้วเอาข้อมูลตัวเลขแบบนี้1 0 1 0งศูนย์เอามาแล้วก็ส่งไปที่ที่ไหนปลายทางก็คือลำโพงหูฟังตรงนี้คืออะนาล็อก ถึงแม้จะเป็นยุคดิจิตอลแค่ตัวฟไฟล์เพลงตัวต้นฉบับคือดิจิตอลซอฟต์แวร์ที่อยู่ในวินโดว์เอาข้อมูลที่เป็น100 0มาเข้ามาซอฟต์แวร์อ่านเสร็จแล้วผ่านเข้ามาก่อนที่จะออกไปที่ลำโพงอันนี้คือขั้นตอนรวบกว้างๆจากนั้นไอช่วงประเด็นตรงนี้มันจะมีประเด็นตรงที่เรื่องของสายสัญญาณสายตัวนำ หรืออะไรก็ตามก่อนที่มันจะเข้าเครื่องเล่นเด็กอาจจะเป็นสายเลนสาย USB สายเลนที่เป็นดิจิตอลทั้งหลายซึ่งวันนี้มาที่บายให้ดูว่าในโลกของดิจิตอลเราจะต้องมีในเรื่องของ Data กับ Signal Data คือข้อมูล Signal คือสัญญาณด i g i t a l เพลงดัต a ที่บอกไปแล้วแผ่น CD มี 10, 10, 110ส่วนอันนี้สัญญาณก็คือการส่งสัญญาณในแบบดิจิตอลจากนั้นข้อมูลส่งจากต้นทาง จะผ่านอะไรก็ตาม USB, LAN, Optic ล้วนแล้วคือดิจิตอลข้อมูลที่ส่งไปยังไงซะพอถึงปลายทางจะไม่มีคำว่าผิดพลาดเหมือนเดิมเสมอต้นทาง10110ปลายทางก็จะได้10110 ไม่เคยผิดพลาดถึงแม้ว่าสัญญาณจะทุลักทุเลสัญญาณอาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างยังไงก็ตามดังนั้นตัวนำตัวสายตรงนี้ในโลกของความเป็นจริง real ว o r l d ถ้าหากว่าอุปกรณ์ของเราได้มาตรฐาน ออกแบบมาป้องกันเรื่องสารพัดอะไรต่างๆดีอยู่แล้วตัวสายจะไม่มีผลต่ออะไรไม่มีผลต่อคาเลคเตอร์หรือบุคลิกของเสียงสายในดิจิตอลไม่มีผลนะต่อ บุคลิกเสียงม,มายังไงไปอย่างนั้น10110 0ถึงปลายทางเหมือนเดิมจะไม่มีคำว่าผิดส่วนสิ่งที่ทำให้สายพอจะมีผลพอจะมีผล คือ,เร,อ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 เรื่องของน้อยเรื่องของน้อยหรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์นะครับเสียงรบกวนแต่ทั้งนี้ทั้งนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อบุคลิกเสียงอาจจะแค่มีเสียงซ่าเสียงจีเสียงอะไรต่างๆหากว่า สายคุณภาพไม่ดีพอดังนั้นเรื่องของสาย USB เรื่องของสายแลนที่ถามถามกันถ้าถามว่าทำให้เสียงเพี้ยนเบรลดลงหรืออะไรต่างๆาเสียงสเตจกว้างขึ้นอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะข้อมูลที่ส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางมันเหมือนเดิมต้นฉบับเป็นยังไงปลายทางเป็นแบบนั้น ที่เหลือที่มันจะผิดเพี้ยนไปอยู่ที่หลังจากความเป็นดิจิตอลไปอยู่ที่ชิปเด็กอยู่ที่ตัวออฟแอมอยู่ที่สายหูฟังสายลำโพงตรงส่วนนั้นจะมีผลสารพัดจากสัญญาณรบกวนภายนอกส่วนตัวสายที่บอกว่ามีโอกาสทำให้มีเสียงน้อยเสียงอะไรต่างๆได้ก็คือเด็กราคาประหยัดแบบประมาณแบบนี้ที่ใช้ไฟเลี้ยง ร่วมกันจากสาย USB และสัญญาณภายในชิปเด็กไม่มีการแยกชิป USB แล้วสายถ้าเกิดว่าบางทีชิลไม่ดีพอได้รับสัญญาณรบกวนจากภายนอกอาจจะทำให้สัญญาณรบกวนตรงนั้นเข้าไปแทรกในชิปเด็กเข้าไปแทรกในออฟแอมต่างๆได้เพราะมันใช้ไฟเลี้ยงร่วมกันแต่ถ้าสำหรับเลน อันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าแลนมีมาตรฐานบังคับอยู่หากอุปกรณ์ที่ผ่านตามมาตรฐานสากลมันจะเป็นระบบ Isolation ก็คืออุปกรณ์ต้นทางและปลายทางจะแยกจากกันอิสระจะวงจรจะไม่ถึงกันบางคนอาจจะไม่เข้าใจอันนี้ลองหาอ่านเอาเองว่า Isolation คืออะไรทั้งๆท,ที่สายทองแดงวิ่งถึงกันอุปกรณ์2ตัวแต่อุปกรณ์2ตัวนี้ จะไม่มีเรื่องของระบบไฟเข้ามาถึงกันจากจุดนี้มาจุดนี้เพราะมันไอโซเลชันนี่คือระบบมาตรฐานแล้วก็เรื่องของข้อมูลที่จะผิดพลาดเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับระบบเน็ตเวิร์เนื่องจากว่ามีการตรวจสอบหลายชั้นมากที่เพื่อนเราบอกถ้าเกิดไม่ผิดก็คือตรวจสอบกันมี7 l a เลเยอร์แต่ละเลเยอร์มีระบบการตรวจสอบของตนเองไปเรื่อยเสุดท้ายแล้วมันจะไม่ผิดซึ่ง หากว่าข้อมูลผิดได้จริงๆและถือว่าเป็นเรื่องปกติระบบการเงินในโลกใบนี้วุ่นวายหมดแล้วละ่ะนะถ้าหากศูนย์เปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วทะลุเข้าไปได้ตู้ ATM คุณอาจจะกำลังกด200บาทพอกดเสร็จแล้วปุ๊บแบงออกมา2ล้านบาทปุ๊บรีบๆเลยนะมันจะวุ่นวายไปหมดนะครับคุณกำลังกดเบอร์โทรหาหูหยิน 0898765ปรากฏเลข5เข้าไปข้างในข้อมูลเพี้ยนตึกตึกตก,ตก,กลายเป็นเลข7อ่าที่นี่บริการอาบน้ําค่ะโหวุ่นวายไปหมดเลยนะครับผมนี่คือดิจิตอลคำว่าดิจิตอลในโลกดิจิตอลคือ Reliable เหตุผลที่ว่าทําไมคอมพิวเตอร์การสื่อสารทุกอย่างย้ายมาดิจิตอลเพราะเมื่อ Data จากต้นทาง เดินทางมาถึงปลายทางมันจะไม่มีความผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนน,นี่คือดิจิตอลทุกระบบเลยมีการตรวจสอบก่อนเสมอว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นแต่มันจะเป็นกรณีของการเอาข้อมูลทิ้งไปเลยก็คือไปถึงกลับไปไม่ถึงแล้วมันขาดขาดหายหาย แค่นั้นเองมันจะไม่มีถ้าถึงแล้วเสียงเปลี่ยนสีเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามจะไม่มีนะครับโอเคงั้นก็ตรงนี้น่าจะแค่นี้แหละนะครับสำหรับเรื่องของดิจิตอลส่วนบางท่านที่อาจจะยังแบบเป็นไปไม่ได้หรืออะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขึ้นอยู่กับวิจารณญาณขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัวท่านเองลองหาข้อมูลเสริมเพิ่มเติม แล้วก็หากมีอะไรที่ผมนําเสนอไปผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องหรืออะไรต่างๆก็สามารถ,าถาทิ้งความเห็นหรือนําเสนอหรือแย้งได้จากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสดชื่นเลยนะเมื่อก่อนมีปากกาขีดขอบแผ่นซีดีกดอูดูครับผมมันมีแล้วทำให้แผ่นไม่สะดุดแล้วพอโซเก้นออกอ่านแผ่นได้ไม่สะดุดาตายเลย ผมยังใช้ยอยู่เลยวินแอมผมก็ยังติดตั้งอยู่คำๆบางทีเอามาเปิดแบบนึกถึงอดีตเมื่อก่อนมีปากกาแล้วเว็บไซต์เขาก็ยังอยู่แต่ตั้งแต่ยุคความเร็วเน็ตบ้าน56เคอกดปิดอาบน้ำสดชื่นปะรวมถึงสาย USB A to B ต่อจากแดกแอมทั้งหมดเลยคือไอ้พวกตระกูลดิจิตอลทั้งหลายทุกอย่างที่เป็นดิจิตอลจะเป็นแบบไหนก็ตามถ้า Data ไปถึงคือ ส่วนที่มันจะเพี้ยนมันจะไม่ได้เพี้ยนเพราะตรงนี้เพราะมันเอาแค่ Data จากต้นทางหนึ่งไปทางหนึ่งมันจะเพี้ยนต้องย้อนกลับไปดูองค์ประกอบที่เพี้ยนอะไรบ้างที่ทําให้มันผิดพลาดนะเวลาที่จริงๆคือไม่ถึง2ชั่วโมงอันนี้คือมานั่งคุยกันช่วงหลังที่แบบว่ายาวมากคุยกันชั่วโมงกว่านะประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่ถึง2ชั่วโมงมันจบแล้วที่เหลือก็แบบขยายความนิดนิดหน่อยๆส่วนแชท ช่วงกลางๆที่ตกหล่นต้องขออภัยด้วยรวมทั้งวันนี้ต้องขอบคุณด m รอาร์มด้วยนาที่แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันเข้ามารับชมนะครับก็โอเคย,ย้ยายย้ายพักผ่อนดีกว่านะครับวันนี้นะ่ารู้เดี๋ยวไปหา Isolating ้งครับ i อโซเลชันระบบไอโซเลชันเหมือนที่ผมจะนำเสนอแหละหมอปแปลงไอโซเลชันน่ะมอแปลงไอโซเลชันส่วนเด็กตัวนี้มีอ่าน k m เวิร์ l มีเดียเพลตัวนี้เดี๋ยววันไหนค่อยมาเจอกันที่ just a u d กับสายแนลน audio grade เส้นนิ้วก้อยของผมว่ากับสายถเถมมันเป็นยังไงบ้างนะครับลองฟังกันเองเลยผมสาธิตให้ได้แล้วอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันก็ดูแลสุขภาพด้วยเจอกันวันพรุ่งนี้ดูก่อนดูจังหวะก่อนพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดบักไม่ติดอะไรต่างๆก็รีวิว ชุดน้ำแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสะดุดก็น่าจะเป็นการถามตอบกันนะครับแล้วเข้าว่ากันอีกทีนึ่งพักผ่อนนิทราราตรีสวัสดิ์ฟันดีทุกท่านครับผมบายครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทางนี่ด้วย t ัฟซีรีส์ทีทีพรีเมียมนึกถึงความฟุ้งฟริง้งนึกถึงแสงสีนึกถึง TT Premium ประกัน power supply เมเปบประกัน ram ก็เมบไม่แพ้กันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันฝันดีครับผมไปเคยเห็นบางบอกจะรีวิวหางหนู หางหนู CX ไม่ได้ซื้อเพราะว่าพอไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ซื้อครับผมแต่หางหนูตัวเล็กๆที่เป็น CX เหมือนกันเคยรีวิวไปแล้วตัวนั้นไม่ได้รีวิวเปิดให้ฟังผ่านๆจำไม่ได้แล้วล่ะเทปไหนครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับไปบายครับไปอาบน้ากันไปฝันดีครับ